بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ส alamualaikum warahmatullah w a b a r พี่น้องผู้มีเกียรติพี่น้องผู้หวังในความโปรดปานหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และกตาลาทุกๆท,ท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอมาอัฟพี่น้องนะครับว่าสองครั้งติดต่อกันที่ไม่ได้มาทำหน้าที่ ก็มีภารกิจในเรื่องของศาสนานี่แหละแต่ก็อัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่มีผู้มาทำหน้าที่แทนแล้วก็พี่น้องก็ยังให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้พระองค์ได้โปรดให้เรายืนหยัดอย่างเนี้ยเรื่อยไปไปจนกระทั่งถึงวันตายนั่นแหละ ผมก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้ผมเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ขอให้ตายในสภาพที่กำลังทำหน้าที่ไปเปิดใน YouTube เห็นเนี่ย Allah. อัลลอฮ์อุลามาบางคนเนี่ยบรรยายบนเวทีแล้วก็ฟุบฟุบลงไปเนี่ยขณะบรรยายแล้วก็เสียชีวิตไปดูขตีบ,บางคนเนี่ยขึ้นทำหน้าที่กล่าวคุตบะ กำลังกาวอยู่เนะีเป็นลมล้มคว่ำลงมาก็เสียชีวิต oh. ก,ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะเสียชีวิตบนการงานที่ดีสุดยู่ตายเนี่ยก็เห็นมาเยอะแล้ะถือสินอดกำลังถือสินอดแล้วก็อาจารย์ขอรอมาถึงก็ต้องถึงอาจารย์ต้องเสียชีวิตนะถือสินอดอยู่ก็รถชนตายรถคว่ำตาย อันี่มื่อวานนี่มีคนโทรศัพท์มาถามคนที่ตายในห้องน้ำเนี่ยตายดีหรือตายเร็วฮะตายในห้องน้ำพี่น้องว่าไงตายในห้องน้ำเนี่ยตายดีหรือตายเร็วเราคิดด้วยดีการในห้องน้ำโอโ้โหที่ที่เราถ่ายทุกฉีอึในนั้นสกรปรกไอความรู้สึกของคนก็เออตายในห้องน้ำเนี่ยมันน่าจะตายเร็วนะไม่ใช่นะ ตายเนี่ยไม่ได้วัดกันที่สถานที่แต่ตายเนี่ยวัดกันที่พฤติกรรมตายบนอะไรอะเอาอย่างเมาเข้าไปในห้องน้ําลื่นหัวฟาดในห้องน้ําตายเนี่ยอันนี้ตายดีป่ะตายไม่ดีแต่วัดกันที่พฤติกรรมไม่ใช่วัดกันที่สถานที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะตายดีนะบางสถานการณ์เขาวัดกันที่สถานที่ด้วยเช่นตายที่มาดินนะ ท่านนบีบอกว่าถ้าเราสามารถตายที่เมืองมดินนะาได้เนี่ยตายในเมืองมดินนะาเพราะว่าเป็นความประเสริฐและคนคนนั้นก็อาจจะได้รับชฟพาะการขอความช่วยเหลือของท่านนบีที่มีต่ออัลลอฮ์และเราก็พ้นโทษก็ได้ออผมพูดกับพี่น้องต่อเนื่องเรื่อยมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันกิยามะจำได้ไว่า25สัญญาณแล้วพูดกับพี่น้องไป แต่วันนี้จะขอสัญญาณเดียวแล้วก็โน้ตบุ๊กมีปัญหาแต่ข้างต่อไปว่ากันอีกทีหนึ่งขอสัญญาณเดียวแล้วก็เจาะวิเคราะห์ให้คำแนะนำแล้วก็พี่น้องก็ต้องเข้าใจแล้วผมก็ต้องด่าตัวเองด้วยดา่ตดาตัวเองให้พี่น้องฟังต้องด่าตัวเองให้พี่น้องฟังที่ที่ทำหน้าที่บกคร่อง สัญญาณที่26นั่นก็คือจะเกิดเสียงอึกกระทึกการโต้แยง้งการโต้เถียงการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในมัสยิดในสังคมมุสลิมอย่างมากมายการโต้แยง้งการขัดแยง้งจะเกิดขึ้นเอาสัญญาณเดียววันนี้เอาสัญญาณเดียวสัญญาณที่ที่ผู้คนเนี่ยจะขัดแยง้งโต้แย้งกันในเรื่องของศาสนาเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็นาไปสู่การแตกแยกกัน ตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆพี่น้องสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องตั้งสติให้ดีนะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ขอดูอาต่ออลรอ์วาอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปขัดแย้งกับใครให้เราไ่เรียนพอเรียนแล้วเนี่ยสมมติว่าปัญหาที่เรากําลังฟังอยู่เนี่ยขัดแย้งกันไปถามคนเนี่ยได้ ไอ้คนนี้ไม่ได้ถามกลุ่มนั้นได้ถามกลุ่มนี้ไม่ได้สมมุติอย่างนี้นะเรานะคนรากหญ้าจะทำยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทํำยังไงอุปนาสก็ไม่รู้ฮะดิษก็ไม่รู้เดี๋ยวจะจะอธิบายฟังข้อสําคัญก็คืออย่าทะเลาะกันฮะดิสบทหนึ่งเนี่ยท่านนาบีมูฮัมมัดสุรลลหัวอะลัยฮิวซัลลมกล่าว,ว,ยาวอย่างนี้ไม่ยาอิชมิงกุมบาดีฟาซซยรออิขติลาฟันกะธีรอ ใครก็ตามมีชีวิตอยู่หลังจากฉันตายไปแล้วนบีตายไปยังตายไปแล้วแต่ร่างกายเหมือนคนนอนหลับนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะนบีนะ่ะตายแต่ว่าเหมือนกับคนที่นอนหลับอยู่ในขณะนี้เนื้อหนังยังเหมือนเดิมความเน่าป่วยไม่เกิดขึ้นกับท่านนาบีแต่จึงสังเกตเห็นใช่ไหมท่านนาบีเนี่ยเสียชีวิตวันอะไรฮะ วันใดนะวันจันทร์ทำดุริลลาตอบได้อาผู้ชายเอาคะแนนไปผู้หญิงยังงงกันอยู่เลยนบีเสียชีวิตเนบีเกิดวันอะไรวันจันทร์ตายวันอะไรวันจันทร์แต่เอามาฝังคืนวันพุธกี่วันน่ยจันทร์อังคารพุธสามวันแต่เป็นพวกเราเนี่ยอืดแล้วแต่ท่านนบีเนี่ยใครไปจูบที่นา p a r ท่านนบีเนี่ย เช่นอบูบักนะไปจูบที่นาผักท่านนาบีก็บอกว่าติปตาไฮยันว่าไม่ยีตันโอท่านรอซูลท่านเป็นคนที่มีความหอมไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามแต่สรุปแล้วนบีก็ตายไปแล้วแล้วท่านนาบีก็บอกว่าฟาซาะยะรออิคตีลาฟันกะซีรอแล้วท่านหล้กหลายจะเห็นการขัดแย้งกันอย่างมากมายเกิดขึ้นในสังคมของเราขัดแยง้งการขัดแย้งที่เกิดขึ้นพี่น้องไม่ต้องตกใจ เราอย่าพยายามขัดแยง้งแต so ่แน่นอนมันก็ต้องเกิดไม่ได้มาเคราว่าอันนไม่ในเมื่อนบีบอกให้ขัดแย้งนบีบอกขัดแย้งจะเกิดขึ้นอย่างมากมายทางนั้นฉันก็เป็นเหตุในการขัดแย้งซะเลยไม่ใช่เราต้องพยายามดับความขัดแย้งแต่แม้ว่ามันจะเกิดเราก็ต้องพยายามหลีกอย่าให้มันเกิดอย่าให้เราเป็นสาเหตุในการขัดแย้งเพราะการขัดแย้งบางอย่างทำให้คนในสังคมเนี่ยเกิดความระส่ำระสาย เกิดความระส่ำระสายทีนี้เราทํำยังไงอ่ะเมื่อการขัดแย้งมันเกิดขึ้นเราทํำยังไงเราน่ยทำยังไง,นะง,ไงแนะนํากับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเมื่อการขัดแย้งเกิดขึ้นเราต้องมีสติไม่ทะเลาะเอาละไม่เหมือนกันทำดุลิล่าไม่เป็นนะแต่ไม่ทะเลาะไม่ดา่าไม่ประนามไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามแล้วก็ ให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือหน้าที่ของเราวันเลยไอ้ส่วนการที่โจมตีกันใส่กันทางเฟซแล้วก็เขียนคำที่มันสะทุนมากๆฝ่ายนี้ก็มีลูกหาบมีหางเครื่องมีเฟซเป็นของตัวเองแล้วก็เขียนอะไรๆที่เป็นคำพูดที่หยาบ ใส่ไอ้ทางนูน้นไอ้ทางนู้นเขาก็มีหางเครื่องเหมือนกันเขาก็เซียนในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันเขาก็เขียนแล้วก็โพส์สาดกันไปสาดกันมาด่ากันไปด่ากันมาถามหน่อยด่ากันไปด่ากันมาใช้คําพูดที่กักขระสถุนหยาบคายเนี่ยเอาตรงไหนมาปฏิบัติจากอิสลามเคยได้สต,ติตรงนี้ยังอไมเอาอะไรตรงไหนมาปฏิบัติในหลักการอิสลามอา้าวขอดา่าโตคูหน่อยด่าตัวผมเองด่าตัว ไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้ด่าใครนะด่าตัวผมเองบางครั้งเกิดการขัดแย้งกันในสังคมแล้วพี่น้องสังเกตไหมเรื่องนั้นๆจะดับลงได้ด้วยความรวดเร็วก็ปากโตครูนี่แหละแล้วมันจะขยายด่ากันไปทะเลาะแตกแยกกันก็ปากโตครูนี่แหละถ้านักวิชาการเนี่ยห้ามปรามกลุ่มของตนเองนะ ไปห้ามปามกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ได้ไอ้กลุ่มนู้นก็มีนักวิชาการเหมือนกันห้ามปาม์มอย่านะไม่ได้นะนบีมาเดี๋ยวสอนเราอย่างนี้นะเราขัดแย้งกันเราแต่อะไรเราเราเห็นต่างกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่สุน나เขงท่านนาบีในการเห็นต่างกันแล้วต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ด่าทอไม่ประนามหยาม,มินไม่หุกลมคนไหนคนไหนตกนรกไม่ใช่นี่ไม่ใช่สุนน้านาบีถ้านักวิชาการแต่ละคนพูดห้ามปรา์มแบบนี้ กับคนที่เป็นหางเครื่องของตนเองปัญหาไม่เกิดปัญหาไม่เกิดแต่อันเนื่องมาจากนักวิชาการิดาตัวผมเองเนี่ยไม่ทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่มีมารยาต,ต่อกันและกันนะผมเห็นที่ทำหน้าที่กันนะทำหน้าที่แบบนี้นะฟาอินตนาซาตุมฟีชัยฟารุดดูฮุอิลลลอฮิวรรอซูล เมื่อเกิดการขัดแย้งกันก็จะต้องส่งส่งตัวของเราเองหรือว่านำเราไปสู่กันการพิจารณากีตาบุลลอห์พิจารณาเรื่องที่อลัลลอฮ์บอกเอาไว้พิจารณาแบบที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ต้องกลับคืนสู่อลัลลอฮ์คืนกรอซูลตรงนี้มีประเด็นประเด็นก็คือว่าการกลับคืนสู่อลัลลอฮ์และรอซูลนเนี่ยกลับแบบไหนอะ ถักกับถูกต้องมันไม่มีปัญหาถักกับถูกต้องนี่นะอ้าวค่อยๆศึกษานะอันกุรอานเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะห6พันหกร้อกว่าอายะห6พ0หกร้อยกว่า,ายะจำไว้นะอายะองค์การที่ว่าด้วยหุกลมเรื่องบทบัญญัติเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องบัญญัติอิสลามเนี่ยมีไม่เกิน500อายะจาก6,000กว่าอายะเนี่ยนะที่เป็นกุรานเนี่ย มีไม่เกินห้าร้อยอายะที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์อะไรต่างๆฮาล้านฮารอมซินาดอกเบีย้ยการอาธรรมการเย่อหยันการดินทาการเย่อหยันกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปดูในะอัลกุรอานไม่เกินห้าร้อยอายะแล้วอีกประมาณหกพันอายะเน่เอาไปไว้ตรงไหนเรากลับมาสู่อัลลอฮ์กลับมาสู่เราซูลเนี่ยมันต้องกลับมาสู่ทั้งหมดเลย ทั้งหมดยังไงละ่ะก็ในกุราอานว่าด้วยเรื่องมรารยาทเอามาด้วยเอามาปฏิบัติด้วยกุราอานว่าด้วยเรื่องสบัสด,ดอดทนเอามาปฏิบัติด้วยกุราอานบอกเรื่องของการอภัยต้องเอามาปฏิบัติด้วยกุราอานบอกว่าอย่าปนาม้มอย่าหม,มินกันนะอย่าสงสัยกันในทางที่ไม่ดีนะต้องเอากลับมาหมดเลยนี่แหละถ้าเกิดว่ากลับสู่อัลลอฮ์และเราซูลทั้งหมดนี่นะปัญหาไม่เกิดเพราะมันอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของ ข้อกฎเกณฑ์บางอย่างซึ่งซึ่งมันเหมือนกับเคยเกิดขึ้นมาในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอะัลฮิวะสัลลัมเห็นต่างแล้วก็ปฏิบัติต่างกันแต่คนเหล่านั้นไม่แตกแยกกันนี่คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลขออะัลฮิวะสัลลัมประเด็นก็คือเห็นต่างได้ไหมได้ขัดแย้งกันทั้งเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆได้ไหมได้อาจจะเกิดขึ้นได้ เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าแล้วเราเนี่ยเราโขนรักญาเนี่ยไม่รู้กุรอานไม่รู้ฮะด,ดีสแปลกุรอานไม่ได้แปลฮะดีสไม่ได้แล้วเราจะเอาอยัางไงกันเราจะเชื่อใครดีเดี๋ยวจะค่อยๆบอกกับพี่น้องเป็นลําดับและพี่น้องก็ไม่ต้องไปกังวลใจแล้วก็ไม่ต้องไปลําบากใจแล้วก็ไม่ต้องเอ๊แล้วของฉันจะถูกหรือเปล่านี่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะมีวิธีการบอกกับพี่น้องข้อสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลามีเห็นมีการมีการเห็นต่าง มีในสิ่งที่มันไม่ตรงกันเนี่ยนะต้องมีมารยาทมากๆต้องให้เกียรติกันมากๆต้องอภัยต้องเยี่ยมเยียนกันต้องขอดูอาตตลอให้แก่กันและกันต้องมอบพะดียะให้แก่กันต้องสลามกันนี่คือสุนทรของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล์ลลฮุอะลฮิวาซลลัมผมขอเตือนตัวผมเองต้องพยายามมีมารยาทที่ดี สลามกับผู้คนพูดขอมาอาฟัฟกับผู้คนผมจะทำแบบนี้แต่ก็ได้สัมผัสกับนักวิชาการบางคนเนี่ยที่สลามพี่น้องเคยเห็นไหมสลามเนี่ยมือยื่นมาทางนี้หน้าไปทางอื่นกข้าไปนี่ไม่ใช่สุนนะท่านนาบีนี่ไม่ใช่แบบที่อิสลามได้ดสอนเอาไว้สองข้อ ที่อยากจะบอกกับพี่น้องตรงเนี่ยยืนยันสองข้อนะข้อที่หนึ่งเมื่อเกิดการขัดแย้งกันในสังคมแล้วนี่นะท่านนาบีสอนให้รักคนดีรักคนดีใครที่เขาดีเนี่ยนะพี่น้องรักเขาขอดูอาตา่อร้อยให้เขาขอให้ลูกเราเหมือนกับเขาขอให้เราได้ได้แบบอย่างจากเขาเพราะท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีรักคนดีเช่นท่านมูอาตบินจาบันเป็นคนที่ท่านนบีไว้ใจ ส่งคนคนนี้ไปที่ไหนที่เยเมนไปที่เยเมนไปเยผยแพร่อ,อิสลามมีอยู่วันหนึ่งท่านนาบีจูงมือท่านมูอาตไปจับไปอย่างนี้หละดึงไปแล้วท่านนาบีก็บอกว่าอัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีละอูให้บุกฟิลลาฉันเนี่ยรักท่านเพื่ออัลลอฮ์นี่ยคนดีให้เราทําแบบนี้ให้เรารักคนดีแล้วคนเลวทํายังไงอะพี่น้องคนเลวอะคนเลวนบีมี มีข้อปฏิบัติกับคนเลว,เลวอย่างไงท่านนบีรักคนเลวท่านนบีสงสารคนเลวพี่น้องทําได้สองข้อนี่นะเราไปอยู่ในสังคมเราจะไม่ทะเลาะกันให้รักคนดีและก็ให้สงสารคนเลวสมมติว่าสิ่งที่เราดาเนินอยู่เนี่ยนะเป็นเปนสิ่งที่ถูกต้องคนที่เห็นต่างยังไงร,รู้ว่าผิดผิดทํายังไงอ่ะสงสารเขา นี่คือสุน나นของท่านนาบีคือการสงสารคนที่ทำไม่ดีคนที่ทำไม่ถูกต้องเราอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยเอาละอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแต่ว่าเขาอาจจะอยู่บนหนทางที่หลงผิดสงสารเขานี่คือจิตสํานึกของการเกิดการขัดแย้งในสังคมต้องเป็นแบบนี้พี่น้องครับผมยกตัวอย่างพี่น้องว่ามูนาฟิกดีด้วยเร็ว เลวมุนาฟิกอินนัลมุนาฟิกีนฟีดารกิลอัสฟัลมินันนารคนที่เป็นมุนาฟิกอุร่านระรบุชัดเจเลยนะจะอยู่ในนรกจะหันนำชั้นที่ต่ำที่สุดเลวที่สุดคนพวกนี้แล้วมุนาฟิกในสมัยนบีมีไหมมีบ่ามีอุร่านบอกว่ามินมันฮาวละกุมมินลออารอบมุนาฟิกูน ว่ามินอาลิลมมดีนะเมาราดูอาลันนิฟากคนที่อยู่รอบๆเจ้าน่ะมูฮัมหมัดมีมุนาฟิกอยู่หลายคนโอ้โหอุราอานแจ้งไว้เลยนะคนชาวมาดีนะเช่นเดียวกันคนเหล่านี้เนี่ยละเมิดทำตัวไปสู่การเป็นมุนาฟิกเจ้าไม่รู้หรอกว่นนะานูนน่าละมูหุมเราเนี่ยเราเนี่ยรู้แต่นบีไม่รู้ อ่ะแล้วอัลลอฮ์บอกกับนบีหรือเปล่าบอกมูนาฟิกที่อยู่รอบๆนบีเนี่ยบอกสิพ่อนายไดงานฮะดีสท่านนบีนับชื่อมูนาฟิกเนี่ยให้แก่ใครให้แก่ท่านฮูไซฟาได้รับทราบในหมู่สฮะบ้านนบีเนี่ยนบีมาดนนับให้ใครเลยนับให้ท่านฮูไซฟาเนี่ยฮูไซฟา่ยคนนี้มูนาฟิกนะชื่อนี้ลูกคนนี้ไอคนนี้มูนาฟิกเนี่ยคนนี้มุนาฟิกหลายคนเนี่ย นบีรู้ว่าเป็นใครเพราะอัลลอฮ์บอกนบีและนบีก่อน,นับให้แกท่านฮุไซฟ่าฟังแล้วหัวโจกของมูนาฟิกนบีรู้หรือเปล่ารู้ในประวัติศาสตร์ชัดเจนเลยหัวหน้ามูนาฟิกก็คืออับดุลลอฮิบนนอบับอิบอุซสลูลเอาสองพยางค์ว่าอับดุลลอฮิบนนอบับอับดุลลอฮิบนนอบับเนี่ยเป็นหัวหน้ามูนาฟิกแล้วคนเหล่านี้นะถูกประทับตาแล้ว ถามว่าท่านนาบีปฏิบัติตนยังไงกับท่านอับดุลลออิมูอุบร์ฮะท่านนบีทําตนอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรพี่น้องท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลอะลัยฮิวซัลลัมสงสรลลาสรลลาตอนป่วยท่านนาบีไปเยี่ยมเยี่ยมแล้วขอดูอาให้ด้วยเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจด้วยไอคนนี้ก็ร้องแล้วท่านนาบีเนขอต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ปิดแล้วไงไม่ให้ พ่อไอ้คนคนนี้เป็นยังไงอะอามานูซุมมะกาฟารูซุมมะอามานูซุมมะกาฟารูศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธปฏิเสธกลับกอกแล้วก็กลับไปศรัทธาแบบจอมปลอมแล้วก็กลับมาปฏิเสธอัลละะอฮ์ฟะคอตมฟาคอตมาอัลลากลูบิมอัลลอฮ์ประทับตาเลยคนเหล่านี้ไม่เอาอีกแล้วถามว่าท่านนบีนบีสงสารไปเยี่ยมนี่คนเลวที่สุดนะเป็นหัวหน้ามูนาฟิกท่านนบีไปเยี่ยม แต่ของเราเนะี่ยขัดแย้งกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะเป็นยังไงอัลลอฮฺอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลยฮิรอยูนเราทําตัวเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยไม่ได้แล้วไอ้คนนี้นี่นะยังไงคููก็ต้องเหยียดยามดูหมินสาดโคนใช้คําพูดที่หยาบคายคําพูดที่เร็วๆมากๆแล้วเอามาใส่กันในทางเฟซผมเห็นแล้วตอนนี้โอ้นึกถึงสัญญาณวันกิยามะสัญญาที่ยีที่เราจะที่เราเรียนอยู่ในคัน,นั้นนี่ยก็คือว่า จะเกิดการทะเลาะเบาแวงการแตกแยกกันในสังคมอย่างมากมายวันนี้ตั้งใจคุยสัญญาณเดียวเท่านั้นแหละแต่เราต้องจําไวนะ้นะนบีบอกว่าการขัดแย้งจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมันต้องเกิดแต่เราต้องทําตัวว่าอย่าขัดแย้งอย่าทะเลาะกันอย่าสะทุนเข้าหากันอย่าพูดด่าทอนินทากันเราเอาสุนหนของชชยตอนเอาสุนนรของอิบลลสมาปฏิบัติกันพี่น้อง เราจึงระสาระสายในสังคมของเราดูในท่านนบีเนี่ยกับกับอับดุลลอฮิมในอุบัยเนี่ยอัลลอฮ์นบีสงสารมากนบีนบีไปเยี่ยมรู้ไหมตอนนบีไปเยี่ยมเนี่ยอับดุลลอฮิมในอุบัยเนี่ยคุยกับนบียังไงท่านอับดุลลอฮ์บอกว่ายารอซูลโอนบีโอรอซูลถ้าฉันตายไปเนี่ยนะนบีละหมาดให้ฉันหน่อยนะอัลลอฮ์นบีรับปากผมพูดน้ําตาจะร่วงอัลลอฮ์นบีรับปาก คนเลวคนเลวขนาดนั้นเนี่ยนะบีรับป่าว่าจะละหมาดให้เพราะตอนนั้นยังไม่โดนห้ามแต่วอับดุลลอฮ์ก็ขออีกขออ้อนึงโอรสูนะยืนที่หลุมฝังศพพองฉันด้วยนะฉันกลัวอาสามในหลุมฝังศพจริงๆแต่อันนี้จะศรนะัทธาเนี่ยเราปิดเรืนะ่องความตายมาแล้วมาตายมาแล้วเอาบ้าไม่ได้แล้วนบีบอกได้ฉันจะละหมาดฉันจะยืนจะยืนที่หลุมฝังศพตอนนั้นเนี่ย อุรอ่านแจ้งท่านนบีไว้นะครับว่าอินตัสตักฟิลลาุมซาบัยนัมรอถ้าเจ้าขอพยโทษแห่คนเหล่านี้นะเจดสิบครั้งก็ไม่เป็นประโยชน์คำว่าเจ็ดสิบมือมากมายนะีก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะเอาล็อปิดแล้วไม่รับแล้วใกล้จะตายอับดุลลอฮ์นิอุบัยใกล้จะตายเนะี่ยสั่งให้ลูกชายไปหานานบีเนะีอไปขอเสื้อตัวหนึ่งกับท่านนบีมาและเจ้าอาบน้ำศพให้พ่อเนี่ย เอาเสื้อตัวนี้สวมเข้าไปด้วยตอนก็ฝันเพื่อว่าเสื้อของท่านนบีอาจจะได้ลดโทษในหลุมฝังศพบางมันรู้เนี่ยมันรู้ตัวมากๆเลยถามว่าท่านนบีเป็นยังไงอ่ะไล่ลูกกลับไปเลยเหรอใช่ท่านนบีให้เกียรติเอาเสื้อตัวหนึ่งให้แกลูกชายลูกชายของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบัยก็ชื่ออับดุลลอฮ์เหมือนกันอับดุลลอฮ์อิบนอับดิลละอิบนอุบัยอิบนสลาลูลชื่ออับดุลลอฮ์เหมือนกันไปหาโอ้ดีใจได้เสื้อตัวหนึ่งมาจะก่อฝันให้แก่พ่อ แต่ลูกของอับดุลลอฮ์นี่อุบัยนี่เป็นมุสลิมนะเป็นซาฮาบ้านะพอไปถึงที่บ้านปับ๊บท่านอับดุลลอฮ์นี่อุบัยก็บอกว่าลูกเอาไปคืนเถอะไปคืนท่านรอซุลที่จะเอาเอาตรงไหนแล้วเอาเสื้อข้างในเนะี่ยเสื้อที่ใส่แล้วมันติดหนังกับท่านนาบีนะไปเอาตรงนั้นตัวนั้นละขอนบีมาไอาตัวนี้มาใส่คุมข้างนอกไม่เอานาบีให้เสื้อคุมอย่างดีเลยนะเป็นเสื้อคุมที่มีคนฮาดียะให้กับท่านนาบีแล้วก็นบีใส่เอาตัวนั้นเลยตัวเก่งของท่านนาบนะีเอาไปใส่ไปให้ ท่านอับดุลลอฮ์นี่อุอบายเป็นหัวหน้ามูนาฟิกไม่ต้องศึกษาเรื่องตรงนี้ให้ดีนะแล้วเราจะไม่เกลียดคนอื่นเราจะสงสารคนเลวเพราะท่านนาบีเองสถานะของท่านนาบีนะที่ปฏิบัติกับคนเลวๆในยุคตรงนั้นนะท่านนาบีทําตัวยังไงอัลลอฮฺอักบัรท่านนาบีรับเสื้อตัวนี้คืนมาแล้วก็เอาเสื้อข้างในที่ถอดให้แกเสื้อที่กําลังใส่ตอนนั้นนะ่ะถอดให้ไป หลังจากนั้นก็ตายตายลูกก็ทําอาบหน้าอาบทาแล้วเอาเสื้อตัวหนึ่งของท่านนาบีนะใส่เข้าไปด้วยที่เสื้อที่ใส่ติดหนังอ่ะคือว่าอยากจะให้พ่อลดโทษอาลอมันยัดไว้แล้วมุนาฟิกอยู่ในโนะรคชั้นต่าที่สุดท่านนาบีไปละหมาดให้อลลอฮ์ะหมาดให้แก่คนที่เลวที่สุดทั้งทั้งที่กุรานระบุเอาไว้นะว่าเพราะท่านนาบียังไม่ถูกห้ามไง ท่านอุมัดอิมตุคอตตอบบอกว่าลอยท่านนบียาหนะดึงเสื้อดึงหลังนบ,บียาละมาดก็กุกรอานบอกไม่ใช่ละเพราะท่านนบีละมาดให้ใครๆก็รู้ว่าอับดุลลอฮ์อยในอุบายเนี่ยเป็นหัวหน้ามูนาฟิกดึงไม,ไม่ได้ไม่ได้ยา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 ,ยา,ยาเห็นไหมกุรอานบอกไม่ใช่ละว่าขออภัยโทษให้แกเขาเนี่ยเจ็ดสิบครั้งแล้วอล,ลอยยังไม่เอาอนะ่ะท่านนบีว่ารู้ได้ไงล่ะถ้าหากว่าฉันขอเกินเจ็ดสิบครั้งล่ะขอเจ็ดสิบเอ็ดครั้งแล้วลอยอาจจะเอาก็ได้ครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดมิยังหวังอย่างนั้นว่าว่าจะ ขออภัยโทษให้แก่คนเลวคนนี้จนกระทั่งจนแล้วจนรอดอุมาต์ห้ามไม่อยู่มนบ,บีล,ละหมาดให้ละมาดให้แก่คนที่เลวมากๆแล้วก็ไปยืนบนหลุมฝังศพของท่านอับดุลลอฮ์ิมนอับัยที่ตายในสภาพที่เป็นหัวหน้ามูนาฟิกหลังจากนั้นกุรอานประทานลงมาเลยพี่นอ้องอัลกุรอานเนี่ประทานลงมาแล้วก็มาบอกว่า ว่ลาตุษัลลิอยลาอาห์ดิมินหุมมาตาอาบัดันว่ลาตะกุมอมลาคอบริฮีอินนะหุมกาฟารูบิลลาวะรซูลิฮีวะมาตุวะหุมฟาซิกูนในสุดทุกตาวานนักวิชาการจะบอกเนี่ยสิ่งที่ท่านอุมัตเนี่ยเห็นอุปกรณ์ประทานลงมาสนับสนุนความเห็นของท่านอุมัตที่ไม่ให้นบีละหมาดแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ห้ามใช่ไหม นบีละหมาดให้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้นะเจ้ามูฮัมหมัดลาตุซอนเลอาลาอาฮดิมมินหุมมาตาอาบดันอย่าได้ไปละหมาดให้คนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเขานะเพราะเพราะนบีรู้แล้วว่าใครเป็นมมนาฟิกวะลาตะกุมอาลากอบรีฮีอย่าไปยืนที่หลุมศพของเขาเพื่อกล่าวดวงอาตสบิดอย่ายืนนะไม่ได้มันไม่มีประโยชน์แล้วอินนหุมกาฟารูบิลลาคนเหล่านั้นปฏิเสธอัลลอฮ์ วรารซูลีฮีและกับปฏิเสธรอซูลวามาตูวะหุมฟาซิกูลคนเหล่านั้นตายในสภาพที่ฝ่าฝืนในสภาพที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์และรอซูอยาไปละหมาดข้อห้ามจึงเกิดขึ้นไงหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งอุมัตท่านอุมัตอินุคอตอบเราเนี่ยคือทําไม่ดีกับท่านนาบีอะคือดึงพยายามนาบีก็ดําคาญเหมือนกันแหละไปถามท่านฮูไซฟา อุดายฟก็คือคนที่ท่านนาบีนับชื่อมุนาฟิกให้กับคนนี้ฟังยาฮูดายฟ้าอุมัดบอกนะยาฮูดายฟ้าโอฮูดายฟ้าเอ๋ยฮัลอัดดานีรอซูล all all ุลลอฮิซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลมุนาฟิกินโอฮูดายฟ้าท่านรอซูลนับฉันเนี่ยเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าโอ้โหอุมัดอิมโนเอาตอมพวกเราเทียบไม่ติดเลยเนะี่ย อุมัดบอกว่าท่านรอซูนนับฉันว่าเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าท่านอุซายฟ้าบอกเปล่าไม่ได้นับแต่ฉันจะไม่บอกใครอีกแล้วนะหลังจากนี้เพอเดี๋ยวหลังจากนั้นก็นมาถามกันเดียใช่ไหมเป็นความลับแล้วเผอิญมูนาฟิกมาถามาฮาฮาาอูดาฟ้าอูดาฟ้าบอกใช่มึงนั่นแหละรอซูนนับตายเลยนี่ความลับแตกไม่ได้แต่สหฮา์เขาก็สังเกตดูนะเพราะกุรานบอกว่าห้ามมูฮัมหมัดไม่ให้ละหมาดให้แก่เขาหมายความว่าห้ามมุสลิมทุกคนเนี่ยที่ไปละหมาดที่จะไปละหมาดให้แก่มูนาฟิกที่ เอาล่อแจ้งให้ท่านรอซูลแล้วท่านรอซูลก็แจ้งให้ท่านฮูไซฟาฟังหลังจากรอซูลตายไปแล้วประชาชนทั้งหลายก็คอยดูนะจ้องว่าฮูไซฟามีใครตายประผู้ไซฟาไปละหมาดปะถ้าฮูไซฟาละหมาดเออไอนี่ไม่ใช่มมนาฟิกมีบางคนตายแล้วฮูไซฟาไม่ละหมาดให้ชัดเจนแต่ฮูไซฟาไม่พูดอะไรประเด็นที่เล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าขอชี้แจงแก่พี่น้องนะครับว่าสังคมของเรา มันมีสองกลุ่มคนดีแล้วก็คนเลวให้เราทำจิตใจเนี่ยรักคนดีแล้วก็สองสงสารคนที่เลวสงสารสงสารแล้วจะได้ทำไงอ่ะจะได้จะได้ไปมหาสู่จะได้ขอดูอาต่อลล l a ์จะได้เยี่ยมเยียนจะได้อาจจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาแล้วก็ดึงเขาออกจากความผิด ขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยมันแน่นอนอย่างยิ่งมันอาจจะเกิดขึ้นต่อต่อไปท่านอบเบีห์ฟะซายรออิคติลาฟันกาซีรอในการต่อไปเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นการขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายเอาละมันจะเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทํำยังไงละ่ะต้องเอาสุนนะท่านนบีมาปฏิบัติอย่าด่ากันอย่าทะเลาะกันอนในมู่นักวิชาการพี่น้องสังเกตอย่างนี้นะผมให้แนวแนวปฏิบัติเอาไปกอนแล้วกัน ถ้าพี่น้องไปฟังใครก็ตามและพี่น้องเกิดความรู้สึกว่าเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้แค้นคนนูน้นอาฆา,าตพยาบาทกลุ่มนั้นโดยที่เรายังไม่เคยรู้จักเขาเลยเนี่ยถ้าเกิดไปฟังนักวิชาการท่านใดแล้วเนี่ยพี่น้องเกิดความรู้สึกว่าเกลียดคนนั้นเกลียด <s> <ๆ>คนนี้นะจำเอาไว้ว่านักวิชาควรคนนั้นนะไม่ได้เอาบริบทของอิสลามที่ถูกต้องมาบอกกับพี่น้องไม่ได้เอาความถูกต้องที่แท้จริงมาบอกกับพี่น้อง เอาละอาจจะบอกหุก่มเป็นอย่างนี้หลักการเป็นอย่างนี้ข้อกฎเกณฑ์เป็นอย่างนี้และพี่น้องเกิดความู้สึวเกียดคนนั่นแควนคนนี้เกียดคนนู่นบางคนในเกียดผมโดนทั่ตัวเองเกียดผมไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านผมอยู่ที่ไหนไม่เคยมานั่งคุยกันเลยพะอเราไปฟังจากคนอื่นเนี่ยเขาบอกอาจารย์อากีดาเพี้ยนอ้าวเฮ้ยแล้วก็คุณมานั่งคุยกับผมหรือเปล่าแล้ว อาจจะรตรวจสอบกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้มีคนก็พูดกันเนี่ยถ้าพี่น้องเกลียดแก่เกลียดแค้นโกรธแค้นคนนั้นคนนี้แล้วหลังจากฟังนักวิชาการพูดนักวิชาการคนนั้นไม่ได้เอาบริบทของอิสลามที่ถูกต้องมาบอกกับพี่น้องแต่ถ้าเกิดพี่น้องฟังแล้วนะทำตัวดีละให้รักกันเห็นต่างเห็นกลางเกิดขึ้นได้แล้วพี่น้องอย่า,อย,าอย่าไปอย่าไปหยามเกียติเขานะ อย่าไปดา่าทอเขานะต้องให้เกียรติเขานะต้องสลามเขานะเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้พี่น้องต้องได้รับคําชี้นําแบบนี้ถ้าได้รับชําชี้นาว่าทะเลาะเบาแวงเกียรติคนนั้นโกรธคนนี้นสแสดงว่าคําชี้นาตรงนั้นไม่ใช่บริบทของอิสลามที่ถูกต้องถามว่าในสมัยของท่านนาบีมีข้อขัดแย้งไหมโอ้วันที่ท่านนาบีตายเนี่ย ทำไมอะตายวันจันทร์ฝังวันพุธเนะี่ยตอนคืนเนะี่ยมีขันแยง้งมีขันแยง้งเอ้นี่นบีเสียชีวิตรหรือเปล่าอุมัดบอกนบีนอนหลับไปมาตอนหลังโอ้โหกำลังรุ่นวายกันเลยใครใครใครบอกนบีตายฟันคอเดี๋ยวนี้นะอุมัดบอกอย่างง้ตอนหลังอบูบักอบูโศกวามาบอกว่านาบีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งลงมาเนี่ยตายทุกคน เหมือนนบีตายแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะไม่ได้สติแล้วก็กลับไปสู่ความเป็นญาฮิริยาหเลโอโอุมัดดาบร่วจงจากมือเตือนเอ้าเอา,เอาละพอหลังจากนั้นปับ๊บจะอาบน้ำก็ฝันให้ท่านนาบีทำยังไงใครจะเป็นคนอาบอหา,หาดีสกันอะไรต่ออะไรกันก็มีขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าเขาเขาไม่ทะเลาะกันไม่แตกแยกกันใช่ไหม อา้าวพอรู้แล้วว่านาบีจะอาบน้ำยังไงกําลังจะลงมืออาบน้ํนาท่านนบีขัดแย้งกันแหละต้องถอดเสื้อนบีเปล่าถอดเสื้อไม่เอารอหนอ่ใช่ไหมพอาหาหลักฐานจากคดีษมาในต่างๆออกมาตรงถอดอาบไปเลยเอาก็ฝันท่านนาบีจะต้องทํำยังไงเอาผ้าตัวผืนไหนมามีการขัดแย้งกันทุกตอนเลยสามวันที่ขัดแย้งกันเนี่ยกว่าจะฝังนบีตอนตอนตอน,ตอนกลางคืนของวันพุธเนี่ยหรือเย็นวันพุธเนี่ยก็นานสามวันนี่เก่งเราถือว่า ว่าเก่งใครจะเป็นคนอาบน้่งเบีอ้าวพออาบเสร็จก็ฝันเสร็จเรียบร้อยเอาละหมาดนาบีอะละหมาดที่ไหนเอแเราจะฝังนบีฝังตรงไหนอะแล้วก็ขุดหลุมมันมีในหลักการอสรามสองอย่างลูกหลุมก็หลุมที่มันตรงลงไปอย่างเงี้ยฝังยังไงโอ้ขัดแย้งกันหมดเลยเอา้าวแล้วก็ใครจะเป็นผู้นำนำละหมาดยะนาซฮาให้กับท่านนาบีตกลงหาข้อสรุปไม่ได้เลยต่างคนต่างละหมาดให้กับท่านนบีต่างคนต่างละหมาด เห็นไหมขัดแย้งเกิดขึ้นวันที่นบีตาก็ขัดแย้งกันแต่คนเหล่านั้นเป็นยังไงอ่ะไม่ทะเลาะกันไม่แตกแยกกันไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามกันเขายังเป็นก uh ูนู Allah I อิบาดัลลอฮ์อิควานาอุรานคำชวาวยัจะต้องอยู่ในสถานะความเป็นพี่น้องกันสถานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แบบเป็นพี่น้องกันนี่คือสิ่งที่กุรานได้ํำชับเอาไว้ ในสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดอิสฮาบะขัดแย้งกันแล้วแล้วเขาก็เป็นพี่น้องกันเหตุการณ์หนึ่งจําได้ไหมเอาทวนวันนี้ทวนน,นิดหนึง่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกับสงครามบันีกุรอยซอสงครามบันนีกุรอยซ้อเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดขึ้นทันทีที่เสร็จขึ้นเสร็จสิ้นจากสงครามอาซาบสงครามคอนดักที่มีการขุดสนามพเพาะ พอเสร็จสิ้นแล้วปั๊บศัตรูแยกย้ายกกลับบ้านแล้วพับนี่นะก็ยวกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในตระกูลบานีกูรอยซ่อนเนี่ยรวบรวมสภาพกำลังหมดเลยโอ้โหหลายพันเลยแล้วก็จะยกทัพมาตีท่านนาบีที่เมืองมาดีนะในเชิงของสงครามท่านนาบีรู้ข่าวก็ต้องยกทัพไปปราบก่อนสิก่อนที่จะให้เขามานาบีรวบรวมเดี๋ยวนั้นเลยละหมาดซูรี่เสร็จรวบรวมรวบรวมรวบรวมเอายังไม่ได้ละหมาดอาซัตทำไงล่ะเอาไปละหมาดอาซัตกลางทางนู่น แล้วก็สั่งว่าลา ah ยูซอลลียันนะอฮะดุนอัลอสรออิลลาฟีบานีกุรอยาอย่าได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งละหมาดอาซัดกลางทางนะแต่ต้องไปละหมาดอาซัดที่บานีกุรอยะไปถึงนู่นเลยแปลว่าทนนบีเนะเรียกร้องให้ไปไปให้เร็วนี่ก็รุดกันไปฟังอดีนะข้อสังเกตยอยู่ตรงนี้ตรงที่สฮาบะได้ยินพร้อมกันแต่ยินในเวลาเดียวกัน ได้ยินเรื่องเดียวกันได้ยินชัดๆจากปากจากปากท่านนาบีเหมือนเหมือนกันว่าอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งละหมาดอาซัตกลางทางนอกจากจะไปละหมาดอาซัตที่บนีกุรยโซผลปรากฏว่าเดินทางกันไปดูความรุดดูความรวดเร็วนะดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่แล้วซาาบะกลุ่มหนึ่งก็ว่าไม่ได้แล้วเราต้องหยุดก่อนแล้วละหมาดอาซัตก่อนเพราะดวงอาทิตย์กำลังจะตกดิน ก,กลุ่มนึ่งบอกเฮ้ยไม่ได้สิท่านรสูลกำชับเราว่าอย่าให้ใครคนใดละหมาดอาซัดกลางทางนอกจากจะต้องไปละหมาดอาซัดที่บบนีกไรซอ,อเอาไงกันล่ะขัดแย้งกันยังนี่แหละเกิดการขัดแย้งแหละกลุ่มหนึ่งจะละหมาดอาซัดกลางทางกลุ่มหนึ่งบอกว่ารสุนคงไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นอกท่านคงอยากจะให้เราเนะี่ยรีบรุดไปเร็วๆแต่เราก็มากันเร็วเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วกูอ่านว่าไงอินนัสซลาตกานัตอาเลนบุมินีนาะกิตาบันมากูตา แท้จริงการละหมาดนะถูกบัญญัติแก่ผู้สัตวานนะตามเวลาที่กําหนดเวลากําหนดก็คืออาซัตเนี่ยตั้งแต่ตะวันเลยเท่าตัวไปแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งดิดวงอาทิตย์ตกดินแต่นี่ดวงอาทิตย์กาลังจะตกดินอยู่แล้วเนี่ยจะปล่อยลวลาอาซัดให้ผ่านไมได้ยังไงไม่รู้เลวเราจะละหมาดอาซัดต,ตรงนี้คุรานบอกอยางีง อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกมาเอาว่าเราเอาตามนบีบอกชัดๆเลยอย่าได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งละหมาดอาซัดกลางทางนอกจากจะต้องไปละหมาดอาซัดที่บบนีกุรอยซอกลุ่มหนึ่งก็หยุดละหมาดกลางทางอีกกลุ่มหนึ่งก็รุดหน้าไปก่อนแต่กลุ่มที่รุดหน้าไปนี่ยพอไปถึงบบนีกุรอยซอใกล้ๆจะเข้าตรงนั้นน่ะสองทุ่มอะไรประมาณหลังอิชาไปแล้วอัตมาอัตมาไปว่าหลังอิชาไปแล้วมืดแล้วดวงอาทิตย์ตกดินตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมักริบ พอหลังอิชาบแล้วเรียกอัตมาฟิลอัตมาคือในเวลาที่มันมืดสนิทก็แปลว่าประมาณนู่นแหละอิชาไปแล้วและละหมาดอาสซัตตามนาบีที่บอกว่าอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งละหมาดอาสซัตกลางทางนอกจากจะไปละหมาดอัสซัตที่บนีกุรอยซอททาตามนาบีจริงแต่ว่านู่นเวลาหลังอิชาไปแล้วอีกกลุ่มหนึง่งละหมาดกลางทางละหมาดอาสซัตแต่ในละหมาดในเวลาแล้วก็กูรอ่านบอกเอาไว้เลยเลยเลย,เลยตะวันตกดินไม่ได้ สองกลุ่มนี้ปฏิบัติแตกต่างกันหลังจากได้ยินนบีพูดประโยคเดียวกันแต่ยินในเวลาเดียวกันแต่ปฏิบัติแตกต่างกันเกิดการขัดแย้งกันละถ้าจะให้เราตัดสินใครถูกใครผิดนะตัวยอใครถูกใครผิดเกิดการขัดแย้งนี่จะเป็นบ้านเรานะแบบนี้นะผมว่าแยกสู่าห่าไๆไ แต่หลังจากนั้นคนที่ละหมาดกลางทางก็รีบรุดไปไปสมทบกําลังแล้วก็รวมกันปราบศัตรูเซเดรอยแล้วก็เดินยกทัพกลับมาที่เมืองมด,ดีนาชนะสงครามร่วมรบพอมาถึงเมืองมาด,ดีนาก็ไม่เท่าไหร่ก็มีการถามเออที่ทางโรซูนเคยสั่งพวกเราว่านะอย่าให้ละหมาดอาซัตกลางทางนะคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเราอย่าละหมาดอาซัตกลางทางนะให้ไปละหมาดอาซัตท่บานีกูรยะซอแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เหตุการณ์ขัดแย้งมันเกิดขึ้นแบบนี้โอ้ทางโรซูล ช่วยบอกก็ได้ว่าใครผิดใครถูกฟังให้ดีนะในหะด i ษฟาลัมยูอันนิฟอาฮัดันมินท่านนาบีไม่ได้เกลี้ยกล่อมกับกลุ่มใดเลยแม้แต่น้อยและท่านนาบีก็ภูมิใจว่าโอ้อยางในน้อยทั้งคู่เนี่ยยังยึดตามบทบัญญัติที่ถูกต้องกลุ่มหนึ่งไปดูหลักฐานจากอันกูรานอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังยึดสุนนะของฉันอฮัมดุดลิลาถูกทั้งคู่ขัดแย้งไหมขัดแย้งเกิดขึ้น เสด็จร้อยปั๊บเนี่ยเขากลับคืนสู่อัลลอฮ์เราซูลด้วยมารยาทที่เขาจะไม่แตกแยกกันไม่โมโหกันไม่โต้เถียงกันนี่คือสุนนะของท่านนาบีม,มูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเป็นยังไงอ่ะสังคมของเราตอนนี้เป็นยังไงอ่ะโอ้ฮน่าเป็นห่วงมากๆสังคมของเราตอนนี้เอาละพี่น้องได้สตินิดนึงนะเมื่อเกินการขัดแย้งแล้วเนี่ยพี่น้องให้รักคนดีให้สงสารคนเลว ก็อต่อมามีมารยาทที่ดีต่อกันและกันไม่โกรธกันให้สอบัติให้อภัยมากๆอย่าพูดโจมตีกันนี่คือวิธีการปฏิบัติตัวท่ามกลางความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นทำได้ไหมพอถูกด่าว่าโอ้ยพวกนี้ไปนั่งฟังอยู่ทำไมนะนั่งฟังอะเดี๋ยวก็ลงนรกทั้งกลุ่มโอ้โหมันแครนหูร้อนเลยสบัสอภัยโอเคนรกไม่ใช่องงเองเอ,อัลลอตัดสินเองแหละ แล้วเราในขณะที่เราเลือกส่วนไหนมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องขอดูอาตอละยาอัลลอฮ์ AH. ช่วยบ่าวด้วยเถิดยาอัลลอฮ์สุยูดขอดูอาตอละถ้าหนทางที่ข้าพระองค์ตัดสินเนี่ยว่ายึดเอาแล้วเนี่ยมันผิดยาอัลลอฮ์ได้ทําให้ข้าพระองค์หลุดออกจากความผิดตรงนี้เถิดยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ไม่มีความรู้แต่ในเมื่อนักวิชาการขัดแย้งกันเอาตรงนี้สุยูดขอดูอาตอละ AH. เลยอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้อง คนเลวอีกคนหนึ่งชื่อท่านสุมามะอิบนิอซาลินสุมามะอิบนนอซาลินเนี่ยเป็นแม่ทัพฝ่ายศัตรูโดนจับได้แล้วเนบีก็ให้มามามาพำนักอยู่ในมสัสยิดอ่แน่นอนศัตรูมากับมัดมือไว้กันหนีแต่ท่านเนาบีปฏิบัติกับคนเหล่านี้อย่างไรที่ทรมานไหมเนี่ยจับเฉลยศึกมาเนี่ยไม่มีเลยในใน,ในสังคมโลกที่จะไม่ทรมาน แต่ท่านนาบีไม่ทรมานเลยนะแล้วทํายังไงร,รู้ปะไปสั่งให้บรรดาภรรยาของท่านเนี่ยไปทําอาหารมานะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทาอาหารมาเลี้ยงสุมามอาอัลลอฮ์แล้วท่านสุมามาเนี่ยเป็นหัวหน้าทับฝ่ายศัตรูเห็นเนะี่ยอยู่ในมัสยิดของท่านนาบีเนะี่ยเห็นหลายวันมากโอ้นบีอยู่กับสหายบาอาลัลลอฮ์ดูสหายบาเขารักนบียังไงทาไมโอ้โหสหายบาจึงให้เกียรติกับท่านนาบีขนาดนี้ดูสิมาละมุงละหมาดกันสังเกตหมดเลยเนะี่ย ร็จแล้วก็รักกันเสร็จแล้วก็สหาบาก,กับท่านนาบีของท่านนาบีเนะี่ยไม่มาด่าท่านสุมามาเลยแม้แต่น้อยเป็นเฉลยศึกหลังจากนั้นก็อา้าวสุมามาว่าไงสุมามาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าปล่อยฉันไปท่านเนะ่ยเป็นการปล่อยที่จะได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์มากมายแต่นบีไม่ต้องการผลประโยชน์ ถ้าจะจับตัวฉันแล้วก็ไปบอกที่เผ่าของฉันเนี่ยนะว่าจะเอาค่าถ่ายเท่าไรท่านจะได้เงินทองมากมายนบีไม่ต้องการอ่ะั้งต่อไปมาถามสุมามาว่าไงเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานนี่แหละถ้าท่านปล่อยก็ให้ก็ปล่อยคนคนหนึ่งที่จะขอบคุณแล้วก็ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับท่านมากมายวันที่สามนบีตัดสินใจปล่อยสุมามะที่ปฏิบัติเนี่ยกับหัวหน้าทัพเนี่ยพอปล่อยไปแล้วสุมามาไปก็ไป คือเห็นมาหลายวันแล้วนะถามแนตะ่ถามสามวันแต่ก่อนหน้านั้นอยู่มาหลายวันแล้วพอปล่อยไปแล้วพับท่านสุมาหม์อิบนาุซาเลื่อนก็ไปต้งบ่อน้ําที่อยู่ตรงสวนนิ้พระลำใกล้ๆมัสยิดนบีไปอาบน้ำท่าเดินกลับมาหานบีุลาห์อับดบอกเอามาทําไมอ่ะไม่มีใครทําร้ายท่านหรอก,ท,รกท่านไปไม่มีใครทําร้ายท่านกลางทางในนอนท่านไปปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มาห์มม่ว่าไม่ใช่ฉันขอรับอิสลามอัชลอฮฺบอกเอามาทำไมอิลลัลลอฮ์วะำร้ายทำรันนะมุฮัมมัดุรทำร้ายท่ลลอฮ์ โอ้ท่านนาบีดีใจดูนะท่านนาบีปฏิบัติกับคนเลวคนนี้นะคนเลวคนนี้รับอิสลามดีใจแล้วทำยังไงเลยสุมามาอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอุมามาบอกาสอนฉันหน ой, ่อยทำอุมรอนะ์อ่ะทำอุมร์แบบอิสลามสมัยก่อนยาฮิยานเขามีอุมร์เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่อุมร์แบบอิสลามสอนฉันหน ой, ่อยทำอุมร์แบบอิสลามทำยังไงแต่พี่ก็สอนไปห้าอย่างอุมร์นี่นะให้ของเอกรอมตอนมีกอดน,นี่นะไปถึงมักกะเ้นนะให้ตะวาฟให้ซะแอ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ครีบผมแล้วก็ปดยารามห้ายางเนี่ยทำอุ้มร้อห้าย่างทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยนบีอพยพมาแล้วจากนครมักกะมาสู่นครมาดีนนะที่นั่นเนี่ยไม่มีแล้วมุสลิมนอกจากต้องหลบๆซ่อนๆกันอย่างมากมายเลยแต่ท่านสุมามาไปก็เดินต่อวา่าลับใบกัลลาฮุมรับใบแล้วก็กล่าวปฏิญาณตนเนี่ยต่างๆคนรุมมาก็จะกระทืบก็มีคนอาวุโสสามสี่คนให้ไม่ได้นะ คนคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเองกระทืบเข้าพวกเองทําร้ายเข้าแล้วนะมักกะจะอดตายเพราะอะไรแหละเป็นหัวหน้าที่ทรงอะไรแหละเป็นเมืองที่ผลิตเข่าบาเล่ผลิตอินทพันัมอะไรต่างๆเนี่ยมันดีหน้าตอนไอ้มักกะตอนนั้นไม่มีอินทรพัมที่จะผูกไม่มีมีแต่ฟ้ากับทรายนั่นแหละแล้วก็ต้องอาศัยเผ่านี้เนี่ยถ้าเกิดเดยวเองทาร้ายคนคนนี้นะเองจะอดตายทั้งหมดผ,ผ,ผวากันหมดเลยท่านสุมามาบอกว่าถ้า เองกักขารากะกัข้าแบบนี้เนี่ยนะต่อไปนี้จะไม่มีมเมล็ดข้าวบาเล่เมล็ดข้าวฟ่างมาเมล็ดใดามาถึงมักกะโอ้โหตกใจกันหมดเลยเมกาทําอะไรสุมามาแล้วกลัวอดตายกันนะสุมาบอกมีข้อหนึ่งถ้ามูฮัมหมัดรอสูลุลลอฮ์อนุญาตฉันจะส่งมาที่นี่ถ้ามูฮัมหมัดไม่อนุญาตฉันจะไม่ส่งอาหารอะไรเลยทั้งสิ้นมาที่มักกะเสร็จ ไห้ตายเลยทําไปทำมาก็ต้องเขียนจดหมาย,ยส่งมาเร็วไปที่เมืองมดินาไปขอต่อท่านนาบีว่าอนุญาตนเนี่ยเถอะพอท่านสุมามาเนี่ยเขาเขาไม่ส่งอะไรมาเลยท่านนาบีก็บอกไปอาภัยให้อ่ะแกชาวมักการนะอาภายัยไงอ่ะส่งสุมามาอย่าไปทาอย่างนั้นไปส่งส่งสุมามาก็ส่งทําหน้าที่ทาตามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลของอะเลีห์อัสซาลัลมเห็นไหมพี่น้อง ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่านนาบีสยบด้วยการสงสารปฏิบัติดีกับคนที่เห็นต่างปฏิบัติดีกับคนที่มีข้อขัดแยง้งแม้กระทั่งคนเหล่านั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายศัตรูแม่ทัพแม้คนคนนั้นเป็นหัวหน้ามูนาฟิกท่านนาบีทํำยังไงและยังมีอีกหลายตัวอย่างที่ท่านนาบีปฏิบัติตัวกับคนเร็เวๆนะแต่ของเราเวลามีความเห็นต่างกันหน่อยยังไม่ทันจะรู้เลยว่าของเราะถูกหรือผิดเนี่ยนะเราใส่กันขนาดไหนอ่ะเอาซุนนะ เอาสุนทใครมาปฏิบัติเนะ่เอาแบบอย่างของใครมาปฏิบัตินี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดจิตสำนึกอย่างมากเลยทีเดียวเหลือประเด็นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนี่จะให้มีคำถามคิดว่าคำถามคงเยอะคุยประเด็นการขัดแย้งกันประเด็นอยู่ที่พวกเราแล้วพวกเรานะ่ไม่รู้กุรานไม่รู้ฮะด,ดีสภาษารับแปลไม่ได้ก็มานั่งฟังบรรยายนะอาจารย์หลากหลายก็มีขัดแย้งกันบ้างอะไรต่าง แล้วเราจะมีจุดยืนอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งของเหล่าบรรดาอุลามาเนี่ยแต่ด,ดานนักวิชาการระดับโลกเช่นในรุตนะอัดดาอิมะลิลบูฮูสินอิสลามุล,ลอิฟตะานุ่นละและด้นมัมลากะตินอารอาบียะตุซอ,อาวดีอะสถานอะไรเขาเรียกว่าสภานักวิชาการถาวรว่าด้วยเรื่องการชี้ขาดปัญหาศาสนาและการวิจัยอิสลาม ประจาประเทศซาอุดิอราระเบียนีก็ผูกบอกแนวทางตรงนี้ไว้เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งถ้ามีข้อเห็นต่างกันในสังคมเนี่ยห้ามข้อที่หนึ่งเนี่ยห้ามไม่ให้เราเอาสิ่งที่อารมณ์ของเราต้องการอยู่แล้ว อารมณ์เราต้องการอยู่แล้วเนี่ยเช่นขายทองผ่อนออกเงินกู้แล้วก็เรียกเก็บดอกเบีย้ยก็มีนักวิชาการที่ไม่ค่อยละเอียดเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรเขาก็คนให้นะเขาเต็มใจให้เอาเอาได้เอาได้เอาได,อาได้อีกกลุ่มนึงว่าไม่ได้แม้ว่าจะเต็มใจให้ก็าตามแต่อย่างที่ธนาคารเขาก็เต็มใจให้เราเนะี่ยดอกเบีย้ยเอาได้ไหมล่ะไอคนที่เสียดอกเบีย้ยเต็มใจเสียไหมล่ะไม่เต็มใจหรอก นักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าได้อันนี้บอกไม่ได้พอเอิญอใจเรานะ่ยอยากจะเอาแบบได้อยู่แล้วเออได้แล้วเอาเอา,เอ,าอันนี้ตรงนี้เลยอันนี้ไม่ได้อย่าเอาความความชอบแล้วก็อารมณ์ที่เราต้องตั้งใจจะเอาแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ตัดสินไปเลยอันนี้ไม่ได้อย่าทําอย่างนี้ข้อที่สองอย่าเลือกในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าง่ายดีบรรทัดฐานตรงนี้อย่าทา อย่าเลือกว่าง่ายดีข้อที่สองนะอันแรกอย่าเลือกว่าอารมณ์อยากจะได้แบบนั้นก็เลยเลือกแบบนั้นไม่เอาไม่เอาไปเร็วนิดหนึ่งข้อที่สามอย่าเลือกเอาสิ่งที่เห็นว่าโอ้ยอันนี้มันตรงกับพวกพ้อของตนเองตรงกับมัสฮับของตัวเองอย่าเลือกไม่เอาอย่าเลือกในสิ่งที่มันตรงกับมัสฮับของตนเองเช่นแถบเอเชียเนี่ยมัสฮับก็คือยึดถือเอาแนวมัสฮับก็อิมามชาฟอีโอ้ยนี่มันตรงกับของเราเอาเอางี้แหละ ง่ายดีมันต,ตรงกัมบมัธยปของเราอย่าทำแบบนี้ข้อที่สีเมื่อสามารถติดต่อกับผู้รู้ได้เช่นติดต่อกับผู้รู้ได้คนเดียวอุลมามะบอกว่าก็ให้ยึดถือเอาตามทัศนาที่ผู้รู้ตรงนั้นเนี่ยเขาตอบเพราะเราทำได้แค่นั้นกุรานบอกว่าฟัสอาลูอาลฮลัดิกรีอิงกุลตุมลาตานามูลสุเจ้าทั้งหลายจง ถามผู้ที่เขารู้เขารู้กว่าเรานะเนี่ยเมื่อเขาตอบมายังงะเอาเอาตามนั้นในสิ่งที่เจ้าไม่รู้ถ้าติดต่อได้คนเดียวนะเอาถ้าติดต่อผู้รู้ได้สองคนหรือผู้รู้ได้หลายคนตอบต่างกันกลุ่มนี้บอกว่าได้กลุ่มนี้บอกว่าไม่ได้ในฐานะคนรากญาติทายังไงตัดสินใจยังไงอะไม่รู้กุปรณไม่รู้ฮะด,ดีษ์ไม่รู้กฎเกณฑ์อิสลามเลยม้เรียนศาสนามาเลยทํายังไงอะพิจารณายอย่างนี้เราทําในสามารถในสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็ให้ดูซิว่า นักวิชาการในสังคมเนี่ยกลุ่มที่บอกว่าได้กลุ่มที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยกลุ่มไหนมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันมีผลงานมีม,มีมีการอะไรล้ที่น่าเชื่อถือนะเราทําได้แค่น,นั้นนะอันนี้สําหรับคนรากย่าเนี่ยที่ไม่รู้กุรานไม่รู้ฮะด,ดีจะทาแบบนี้ได้ไม่ผิดแต่วันกิยามัตอลัลลอฮ์ถามว่าทาไมเอายึดแบบนี้อ่ะยาอาลัลลอฮ์ข้าพระอ,องค์ไม่รู้เลยเขาก็ถาม แล้วก็คนรู้ในสังคมเนาขัดแย้งกันสองกลุ่มแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยข้าพองค์เห็นว่าเขาน่าเชื่อถือมากกว่าข้าพองค์ก็เลยเลือกตรงนั้นนั่นเราทําได้แค่นั้นเอาแค่นั้นเหมือนเราไปหาหมอเราก็เลือกหาหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีความเก่งแล้วดูโอ้โหประวัติใครเรื่องมะเร็งเนะี่ยใครไปหาหมอเขาเนี่ยส่วนใหญ่าหายหมดเลยเอาตรงนี้กับหมออีกคนหนึ่งหมออีกรยงบาลหนึ่งไม่มีแล้วไม่นม,ม,มีความเชี่ยวชาญอะไรเลย,เ,ลยเราจะไปตรงไหนอ่ะ เราก็จะต้องไปในในกลุ่มของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าข้อต่อมาเมื่อเราติดต่อผู้รู้เนี่ยในสังคมนี่นะมันมีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยบอกไม่ตรงกันเลยเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นรากญ่าเนี่ยให้น้ำหนักเลยดูแล้ว อันนี้ก็ไว้วางใจอันนี้ก็น่าไว้วางใจอันนี้ก็ดูแล้วผลงานเขาก็ดีน่าไว้วางใจหลายๆกลุ่มอย่างนั้นนะ่ะเกิดขึ้นแล้วทํายังไงลนะ่ะพี่น้องเลือกไปเลยจะเอากลุ่มไหนก่เอาไปสักกลุ่มหนึ่งข้อสาคัญคืออย่าไปด่าทออย่าไปเกลียดอย่าไปเหยียดหยามคนทดี่ก็เห็นต่างเราเลือกได้แค่นี้เราเอาแค่นี้แหละไม่ต้องเอาไปมากกว่านี้ถ้าเกิดเลือกได้มากกว่านี้อะบุรละสามารถรู้ว่าโอสบับนูรูนเป็นยังไง สาเหตุของการลงอาย่าเป็นยังไงอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ก่อนอันนี้เกิดเกณฑ์มาทีหลังยกเลิกอย่ก,กฎเกณฑ์ก่อนถ้าเรารู้มากวามากว่านี้ทํามากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนรากยาทําทแค่นี้ทำตุรินละปลอดภยัยแล้วให้เลือกกลุ่มที่เราเห็นว่าโอเคในในกลุ่มเนี้ยเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็หลังจากนั้นอย่าไปเหยียดยามดูถูกคนที่เขาเห็นต่างและหลังจากนั้นผมขังสั่งเสียไว้อีกข้อนึงคือขอดูอาต่อละตัวยูนขอดูอาต่อละยาละ เ่าอ่อนแอเ่าไม่รู้ว่าสิ่งเนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าผู้รู้กลุ่มหนึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคมด้วยบาว่าศึกษามาแล้วเขาฟัตวาเขาชี้ขาดมาแบบนี้ยาอัลลอฮ์ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์ยึดไปจนทั้งวันตายแต่ถ้าหากมันไม่ถูกต้องยาอัลลอฮ์ได้ทําให้ข้าพระองค์ลหลุดพ้นออกจากความผิดตรงนี้ด้วยเถิดขอดูอาตอาตอัลลอฮ์คนที่รักอย่าทได้แค่นี้กับทำตุลิลาทได้แค่นี้ขอดูอาตอาตอัลลอฮ์ ข้อสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก่อนที่จะให้ทำถามเนี่ยนะฮะคืออย่าทะเลาะกันได้ไหมยอย่าทะเลาะกันได้ไหมยอย่าแตกแยกกันได้ไหมพอไปดูแล้วเนี่ยสาเหตุแห่งการทะเลาะกันสาเหตุที่เราแตกแยกกันเนี่ยเรามาได้รับความเมตตาจากอร่อยอย่างมากมายเนี่ยใน h ะด i ษบอกว่าอิดาตะข้อสม,อมัตอุมมตีสกตัธมินอยนิลลาเมื่อปรากฏว,ว่าบบาวของฉัน เอาดก่อนอุมมาติเมื่อปรากฏว่าประชาชาติของฉันเนี่ยแตกแยกกันคนทั้งสองกลุ่มจะหลุดพ้นออกไปจากการช่วยเหลือของเลาเพราะนั้นเห็นต่างเห็นได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าแตกแยกกันเอาเลยเห็นต่างแล้วคนคน,นั้นน่ะแน่นอนชัดเจนว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ผิดทำยังไงอ่ะเชื่อมสัมพันธ์กันเขาไว้เห็นไหมเชื่อมสัมพันธ์กันเขาไว้พอพอดิยะให้แก่กันไปเยี่ยมเยียนกันเอาเลยเขาก่ให้เกียรติเรา เอาเห็นต่างกันใหญ่นั้นนะอย่า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 ,อยา,อยาเอามาเป็นสาเหตุในการแตกแยกนะแต่เรียบร้อยแล้วถ้าหากมีความสามารถเฮ้ยส่งลูกไปเรียนศาสนาดีที่นี้ดีมากๆเลยเดี๋ยวช่วยออกทุนให้ทําดีกเขาไว้แล้วก็สำเร็จมาเยอะเลยอยางอาจารย์รอซิกินอีซานี่เคยมาพูดแทนผมทีเนี่ยนักเรียนอัลฟาติฮะนักเรียนคนไหนก็ตามแต่ที่ทยากจนอะไรต่างๆมาโอเค เนี่ยจะมากันสีห้าคนเขาก็ประชุมในคณนะกรรมการพอจะมีใครใบรู้จักคนที่มีความสามารถจะจ่ายให้แก่คนสีห้าคนเนี่ยโอ้ดีอยู่นี้เรียนฟรีกันเยอะแลยทําดูลินแล้วพอเรียนแล้วไอ้รุ่นป่อรุ่นพ่อรุ่นอายุอาวุโสผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะไม่เชื่อไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ค่อยๆเสียชีวิตแต่เด็กไงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้องเชื่อมกันอย่างนี้จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่ถ้าเกิดว่าจําไว้นะมือถือไม้ ไฟส่งหน้าเก่งกล้าที่จะโจมตีพูดดีไม่เป็นถ้าอย่างนี้ไม่มีสังคมไม่มีรักกันเลยสังคมไม่รักกันสังคมจะแตกแยกกันสังคมจะด่าทอนินทากันแล้วก็ไม่มีเลยที่จะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นได้เขาขัดแย้งกับเราบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะเขายัางเป็นมุสลิมหรือเปล่าก็เ,าเป็นมุสลิมอา้าวเป็นมุสลิมแล้วถูกหมดเลยมีหรือดังนั้นขอให้เราได้สติอย่าทะเลาะกัน ให้รักกันมากๆให้เชื่อมสัมพันธ์กันเขาเห็นต่างจากเราเราจะต้องดีกับเขาให้มากมากกว่าปกติโดยซ้ำไปเหมือนดั่งสุนนะของท่านนาบีที่ผมยกตัวอย่างสองสามตัวอย่างเมื่อกี้ท่านนาบีปฏิบัติกับคนที่เลวทํายังไงปฏินนบีปฏิบัติกับหัวหน้ามุนาฟิกเป็นยังไงทมดุริลละถ้าเราอยู่ในหนทางนี้นะรักคนดีสงสารคนเลวเราจะไม่ขัดแย้งกับใครเลยทั้งสิน้น อันนี้เป็นสัญญาณวันเกียร์มากที่ว่าการขัดแย้งจะเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายก็อธิบายให้พี่น้องฟังค่อนข้างละเอียดพอสมควรครับในช่วงที่สองแบ่งเป็นสองช่วงนะช่วงแรกให้วิชาการไปช่วงที่สองพี่น้องมีข้อสงสัยก็ถามกพะอยากที่จะได้ให้ความรู้มันหลากหลายด้วยว่าการที่พี่น้องถามขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้มีสิ่งที่เป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็ขอเรนเชิญเลยนะครับต้องต้องการใหม่ไหมครับ ปีมกันนะพี่น,<า>น<า>้องจะได้รับฟังปัญหาเพราะว่าวมันมีการบันทึกวิดีโอด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ทําหน้าที่บันทึกวิดีโอกับอาจารย์ต่างๆนะครับในกลุ่มของอะไรทมดุลิน่าใช่ไหมอ่าก็ขอบคุณมากๆนะครับขอเราได้โปรดเมตตานะครับตอบแทนคุณงามความดีมากๆนะครับเห็นวิดีโอของท่านใน youtube โอ้โหเป็นไม่รู้กี่ร้อยแล้วเ <laughs> นตอนนี้นะครับทำดูลิน่าเกิดประโยชน์แล้วก็วิดีโอบางบางบาง,บางอนันต์เนี่ยฟนะังกันเป็นหมื่นคนนะทำดูลินเลย ก็ขอให้มันเป็นประโยชน์แ hmm. ล้วก็ทุกๆอาจารย์ที่ได้มาบรรยายเนี่ยก็ขอให้ได้มีการบันทึกไว้แบบเนี้ยความรู้มันก็จะได้ถูกบันทึกไปนะครับแต่ก็ขอดูอา์ต่อรอดด้วยนะครับคนที่เห็นต่างอย่าไปเอาคลิปไปตัดไปตัดไปต่อไปแต่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็มาโจมตีกันอันนี้เป็นเป็นเป็นแนวทางของอิบลิสนะครับเชิญครับเชิญทวนทวนคำถามเนี๋ยก็ได้นะครับเปิดคำถามใหม่นะคะ มุสลิมที่พ่อแม่เป็นมุสลิมนะคะแต่ต่อมาตกอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าบูนาฟิกแล้วก็อยากจะกลับเข้ามารับถืออิสลามหรือว่าปฏิบัติตนตามศาสนาอิสลามกดข้อห้ามข้อใช้ใหม่เขาสามารถที่จะเข้ากริโมชฮาดหะด้วยตัวเองได้หรือไม่หรือจะต้องไปหาผู้รู้เพื่อที่จะเข้ากริโมชฮาดดะให้ คำถาม,ถามที่สองนะคะเอ,เอาคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมไม่จำคำถามข้อที่หนึ่งคนที่เป็นมูนาฟิกจุดนี้นิดน,นึงนะเราน่ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นมูนาฟิกแล้วจะไปปู่กลมตัดสินเขาก็ไม่ได้วันนี้นมนาฟิกนี่มูนาฟิกนู้โมนาฟิกไม่ได้เพราะเรื่องมูนาฟิกมันเรื่องของหัวใจนบีเองยังไม่รู้เลยเอาล่อจึงจึงบอกแกท่านนาบีไง เราตัดสินใครเป็นมุนาฟิกไม่ได้เพราะนั้นการเป็นมุนาฟิกก็คือการไม่เชื่ออัลลอฮ์จริงๆหรือแรกๆก็ทําท่าว่าจ,จะเชื่อแต่เข้ามาหึงหึงแหมวแล้วกูไม่อัลลอฮ์ในใจของเขาเราไม่รู้เลยปากอาจจะพูดชาดอัลลอฮ์อิลลัฮิอิลลอฮ์วะชาดุอันมุฮัมมัดรัสูลุลลอฮ์แต่ว่าใจไม่ได้มีเชื่อเลยอันนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ที่จะเป็นมุนาฟิกเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราเนี่ยไม่รู้เลย คุตบ้านนีก้านี่เล่านิดหนึ่งนะยาวนิดหนึ่งคุตบ้านนีก้าในขณะที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะรับอิสลามแล้วก็มาแต่งงานเอาแล้วทำธุลิลม้มัมีปัญหาถือว่าฮุกโกส่วนใหญ่ของอุละมาเนี่ยใช้ได้ระหว่างคุตบ้านเนี่ยผมจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าสําหรับคนที่เข้ารับอิสลามนะถ้าเกิดว่าเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะมีความจำเริญมีความเมตตายอย่างมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาเพื่อประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้จําเอาไว้นะความวิบัติจะเกิดขึ้น บางทีเห็นสังเกตเห็นดวงตาของเปลวเบาเนี่ยน้ำตาไหลพูดตรงนี้เพื่อที่จะให้เข้าอะไรนะเอาละทิปปฏิญาณมาแล้วเนี่ยนะเอาตัวเขาเองอเขาขอปฏิญาณตนใหม่ดีกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปหาตัวครูไม่จําเป็นจะต้องไปหาใครใครทั้งสิน้นไอ้ที่ไปหาตัวครูไปหาผู้รู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้รู้ว่าฉันยังไม่รู้อิสลามขอเรียนก่อนได้ไหมขอเรียนก่อนเรียนก่อนพอเรียนไปแล้วปั๊บเอาแล้วเข้าอิสลามเข้ายัางไงอ่ะโอ้ยกล่าวอย่างนี้เชื่ออัลลอฮ หลังนั้นเขากล่าวด้วยตัวเองเลยเขาเป็นมุสลิมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นกาเฟตอยู่แล้วก็ไปแอบกล่าวที่ไหนมาไม่รู้คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะคนอื่นเขาไม่รู้เขายังถือว่าเป็นกาเฟตหายงั้นไอครั้งแรกเนี่ยต้องอาศัยให้คนรู้ด้วยผู้รู้ก็ได้อิมามก็ได้นะพี่น้องที่รู้ศาสนาได้หมดเลยเพื่อที่จะให้รู้แล้วเพื่อคนที่รู้คนนั้นน่ะจะได้บอกเฮ้ยเขามารับอิสลามแน้วนะฉันแนะนําเองฉันกล่าวกะลิมานำเขากล่าวกะลิมาชาด้อันนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยเขารู้ตัวเองว่าเข้าในมูลฮาฟิกหรือเปล่าศรัทธาต่อรอดจริงจริงหรือเปล่าเมื่อเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาเออที่เข้ามาเนี่ยฉันมาเพื่อแต่งงานแท้ๆฉันมาเพื่อผลประโยชน์ถ้าง,งั้นเอาหม่แล้วฉันไม่รู้แม้แต่ฉันเรียนอิสลามเยอะแล้วเขาก็ตั้งใจกล่าวปฏิญาณตนของเขาด้วยตัวเขาเองหลังจากเข้าครั้งที่สองเนี่ยนะเขาก็พ้นแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาใครแต่พี่น้องต้องจําไว้นะจะไปฮุกโมใครเป็นมุนาฟิกไม่ได้ แต่ถ้าฮุกมรมลักษณะและเองนะ่มีลักษณะมุนาฟิกอันนี้ได้เพราะอายตุลมุนาฟิกซาลาตุนเครื่องหมายของคนเป็นมุนาฟิกคือเครื่องหมายอ่ะนะลักษณะของคนเป็นมุนาฟิกเมื่อพูดเมื่อกโกหกเมื่อสัญญาก็ผิดสัญญาเมื่อรับมอบหมายก็ไม่มีความรับผิดชอบอย่างเงีเ้ยเออเองเนี่ยมีลักษณะของมุนาฟิกนะแต่ว่าเจ้าฮุกรมตัดสินว่าเองเป็นมุนาฟิกที่หลุดจากศาสนาไปแล้วเนะี่ยไม่ได้มีลักษณะเฉยได้นะครับเชญครับพอพเข้าใจนะเจ้าขามุนาฟิกในที่นี้ ในของตัวเองคือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎของศาสนาเช่นไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดกินดอกเบี้ยนี่ค่ะคือเราไปสังเกตตรงเนี้ยแล้วจะไปหุกคมเขาเป็นมุนาฟิกไม่ได้เพราะมุสลิมเนี่ยมุสลิมที่ฝ่าฝืนต่อเรามีไหมมีกินดอกเบี้ยตกมุรตัดเปล่าไม่ละหมาดเปล่าไม่อ่านกุรอานไม่สนใจเรียนศาสนาไม่คุ้มทียาบยังไม่ตกมุรตัดยังไม่สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิม เราอย่าพิ่งไปหูก่มเขาสอนอย่างเดียวแนะนําอย่างเดียวแล้วก็ซอบัดอดทนในการสอนในการบอกไปจนกระทั่งตายนั่แหละระหว่างเขากับอัลลอฮ์มุนาฟิกบางทีระหว่างเขากับอัลลอฮ์น Allah, คนบางคนเนี่ยรับอิสลามแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยแค่กลัว Allah, อัลลอฮ์อย่างเดียวกลั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 วยังได้เข้าสวรรค์เลยเข่นชายคนหนึ่ง ก่อนจะตายเนี่ยสั่งลูกสั่งลานเลยนี่ถ้าเพาะตายไปเนี่ยอย่าฝังเด็ดขาดเลยนะห้ามฝังเพราะเขารู้ไงว่าถ้าฝังไปเนี่ยอาสาบจะลูปศพอย่างแน่นอนแล้วก็คิดว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะได้ไม่ถูกฝังมันจะได้ไม่มีไม่มีมมอาสาบเขาก็บอกลูกเผาพ่อให้หมดเลยนะเผาให้หมดเลยให้เป็นข๋ยผงกระดูกที่มันเหลืออยู่กระทุบทุบแล้วก็เผาให้เป็นขี้เท่าหมดเลยแบ่งไปสองส,ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งในน้ำในแม,นม่น้ําต่างๆอีกส่วนหนึ่งไปตามภูเขาตามทะเลทรายอะไรต่างๆคิดว่า ฟื้นคืนชีพมาแล้วจะคิดว่าทําแบบเนี้ยไม่ต้องฟื้นคืนชีพปัิยามัดอลอห้ฟื้นคืนชีพมามันนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ร้องไห้อัลลอฮ์หนีอัลลอฮ์ไม่พ้นกลัวมากๆอัลลอฮ์ Allah ถามว่าเองที่ทําอย่างเนี้เนี่ยทำเพราะอะไรคนนี้บอกว่าคอชีลตุกะว่าอันตะอาลัมที่ทําอย่างนี้ฉันกลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์รู้ว่าฉันกลัวขนาดไหนอัลลอฮ์ก็สั่งมาเลยกัดไปไป,ไปเอาคนนี้ไปเข้าสวรรค์ ละหมาดไม่มีเลยหรือสินบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตัดสินใครสอนไปอดทนไปบอกไปหรือว่าเห็นคนอื่นเขาเข้ารับอิสลามก็ไม่เห็นมันละหมาดไม่เห็นกูม่หยาบเลยอย่าไปตัดสินอะไรทั้งสิน้นเขารู้ตัวเขามีหน้าที่ถ้าเกิดจิตสํานึกวันใดเกิดจิตสํานึกเมื่อไรแล้วเขาเป็นคนที่โอ้เรานี่กลับกรอกมาตั้งนานเราเป็นมูนาฟิกมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็เตาบ้าตัวแล้วก็กล่าวอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮอิลัลลอฮ์ เพชาดูอันนะมุฮัมมัดอุลซุลต์ลอนั่นแหละจุดนั้นอัลลอฮ์รับเขาอย่าไปตัดสินที่การกระทำนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์คำถามที่สองนะคะในเรื่องของการถือศีลอดนี้พอดีออมีญาติซึ่งจะต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศในระหว่างช่วงเดือนรอมดอนพอดีเมษาเอ,อพฤษภา,ากับมิถุนายนะคะก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าช่วงที่ระหว่างถือศีลอดนั้นถ้าหากเข้าเดินทางไปต่างประเทศนี่จะ จำเป็นที่จะต้องถือสินอดไหมเพราะว่าอยู่พำนักณที่ประเทศนั้นประมาณหนึ่งถึงสองเดือนขอบคุณค่ะเอาว่าเดินทางกับคนที่อยู่ประจําท้องถิน่นจะไปอยู่ตรงนู้นน่ะก็รู้ว่าอยู่ประมาณเดือนสองเดือนก็ยังไม่ใช่คนที่ประจําท้องถิน่นเขาสามารถที่จะไม่ต้องถือสินอดในรมดอนได้ และถ้าจะถือสินอดในเดือนรอมฎอนก็เป็นสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานให้ทําได้คนที่เดินทางแล้วก็เป็นที่น่ารังเกียจนะไม่ใช่ห้ามนะน่ารังเกียจที่จะไม่ต้องถือสินอดนี่ก็คืออยู่ในความยากลําบากใช่ไหมข้อกฎตรงนี้จึงผ่อนปลนให้แก่คนที่เดินทางอย่าเน้กว่าเดินทางคือบินไม่เหนื่อยนะโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยผมเดินทางไปต่างต่างต่างจังหวัดนะทุกอาทิตย์เลย เสาทิดเสาทิดบางที Ranger, สุกเสาทิดไม่ได้อยู่บ้านเลยเหนื่อยพี่น้องเอาทั้งหมดเดินทางเนี่ยจากเนี่ยดอนเมืองนะนะยขึ้นเครื่องเท่าไรรู้ป่ะขึ้นเครื่องสิบโมงเช้าเนี่ยสุโบ้แล้วต้องออกเลยมันไม่ทันรถก็ติดโอ้ไปขึ้นพอไปถึงน้ําบินนั่งรอเราเสร็จขึ้นหนึ่งบินอุโรปวดไปหมดเลยพอไปถึงลงหาดใหญ่ต้องนั่งรถจากหาดใหญ่เนี่ยไปสตูลหรือไม่ก็ไปพัทลุงโอ้โหนั่งอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปถึงเนี่ยน่ะหมดละ อาหารในกระเพาะน้นะหมดแล้วนี่ไม่ได้บวชนะนี่ไม่ได้บวชนะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดความยากลําบากเนี่ยนะท่านนบีจึงสั่งว่าไลซามินันบิริอัสยามมฟิสซาฟัตไม่ใช่ความดีอันใดเลยที่จะถือสินโดดในเดือนรอมฎอนในขณะที่อะไรนะถือในขณะเดินทางไม่มีความดีอะไรเลยถ้าไหวทำดุริแลไม่มีไม่มีปัญหาเพราะซฮาบ้านนี่นะที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยกลุ่มหนึ่งบางทีก็ถือสินโดดอีกกลุ่มหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ถือสินโดด ไอ้คนที่ถือสิ้นอดก็ไม่ได้ตาหนิไอ้คนไม่ถือเลยไอ้คนไม่ถือก็ไม่ได้ตาําหนิเลยแปลว่าตรงนี้อนุโลมทําได้เราก็มาดูสิช่างเอาลาบากไหมถ้าอยู่ในความยากลําบากโออย่างนั้นไม่เอาแล้วเอาไปอยู่ที่นูน่นอาหารการกินลําบากเหลือเกินโอเคท่านยังได้รับข้อผ่อนผันตรงนี้ได้รับข้ออนุโลมให้ดูสภาพของเราหรือแม้ว่ากระทั่งสบายๆเนี่ยนะ อุลามายังบอกถ้าสบาสบายๆเนี่ยแล้วก็จะไม่ถือก็ไม่บาปเพราะอะไรนะเราได้รับข้อกฎไดนะ้รับข้อกฎงดเวน้นได้ท้ามดูลินละเพราะฉะนั้นก็ให้ดูพิจารณาดูแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยนะอลอเดือนนมมดอนถือสินโดดเดือนนมมดอนนี่ประเสริฐกว่าเดือนอื่นใช่ไหมมีคือแลงตุนก้อนเหมือนกันเราอยู่ในในการเดินทางเนี่ยไรตุนก้อ็เกิดด้วยเหมือนก,นกันกับเราเนี่ยถ้าเกิดขนขวายนะผมแนะนําว่าถ้าเกิดไม่เกิดความยากลําบากอย่าไป ปล่อยปะละเลยในการถือสินอดในเดือนที่มันจำเริญยิ่งอย่าไปปล่อยปะได้เลยนะครับก็ให้ดูสภาพกันแล้วกันถ้ายากลำบากถ้าเหนื่อยอัลฮัมดุลิลละเอาเลยไม่ต้องถือสินอดแล้วก็ไปถือใช้ในวนันอื่นนะครับนี่ตอนนี้เหลืออีกประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดวันหกสิบสองวันครับจะเข้ารงมฎดอนเลยนะใช่ไหมครับเดือนนี้เดือนอะไรจะมาดอาเคส วันที่ทลายแล้วยี่แปดยี่เก้าแล้วยี่เจ็ดยี่เก้า<ะ>ยี่เก้ายี่เก้าย่เก้ายังยี่เก้าเนี่ย <9. S 1> <9. S 2> พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันแรกของรอยับรอยับแล้วก็ชาบานแล้วก็รมฎอนรอยับนี่นะสะหาบ้านหรือว่าคนอื่นๆเขาขอดุอากันทั้งเดือนนะก่อนรมฎอนสองสองเดือนกว่าจะได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรมฎอนก็คใครที่ยังถือสิลด,ดยังใช้ไม่หมดนะเริ่มได้แล้วแล้วก็แผนที่จะทาความดีในเดือนรมฎอนเริ่มได้แล้วมีแผนปฏิบัติการอย่างไรนะครับขเข้าใจนะ อาจารย์ครับคาถามจครับสักครู่นี้มีพี่น้องเราสงสัยกับคําถามคือคําถามเขาถามว่าในช่วงของเดือนรมดรนเนี่ยแล้วเขาเดินทางโอเคเขาอาจจะได้รับการยกเว้นในระหว่างเดินทางแต่ก็ถามว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะต้องถือศีลอดไหมถ้าไปถึงแล้วเนี่ยท่านเองเนี่ยยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของมูซาฟิตท่านยังละหมาดย่อได้ท่านดูซิว่าตรงนั้นเนี่ยมันลําบากไหม เขาไปอยู่ที่นั่นนะสี่วันเดินทางวันหนึ่งโอ้โหเหนื่อยมากวันแรกไม่ไหวแล้วออไปอยู่สองเดือนนะไปอยู่สองเดือนก็ใช่เขาก็ยังเป็นหุกง่มของมูซาฟิธแต่นี่ไอสองเดือนตรงนั้นเนี่ยมันลําบากไหมล่ะในช่วงนั้นน่ะบางทีไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในเมืองนั้น,นแต่มีภารกิจต่างๆมากมายก็ได้ข้ออนุโลมเป็นข้ออนุโลมว่าถือก็ได้ไม่ถือก็ได้แต่ผมเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าถ้ามันสบายๆเนี่ยไม่ควรปล่อยให้เดือนอันมหาจำเริญเนี่ย ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ถือสินอดถ้าเราถือไหวก็ไหวเพราะคนบางคนถือไหวแต่บางคนถือไหวในะระหว่างเดินทางเน่เขาตั้งใจถือเอเลยเขาไหวไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามแต่มันสับสนถ้าสับสนผมขอแนะนําว่าอย่าไ่ต้องถือสินอดสับสนยังไงอะถือสินอดทั้งหมู่บ้านเราเริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้าไปจนกระทั่งถึงหกโมงครึ่งแก่บวชขึ้นเครื่องบินที่ดอนไอทีรานะชีสวนณภูมิ พอขึ้นไปแล้วป้าไอ้เครื่องบินไปวิ่งตามตะวันโอ้โหได้เวลาเนี่ยสองทุ่มไปแล้วยังเห็นตะวันอยู่เลยทำยังไงอ่ะสี่ทุ่มแล้วนี่ยังตะวันไม่ตกดินเลยไปไปประเทศอื่นแล้วแล้วใครใครอยู่น่านอะไรเขาเรียกว่าอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศใดก็ต้องอังหูกรมข้อกฎเกณฑ์ในใ,ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นหลักพื้นที่ตรงนั้นแสดงว่าตะวันยังไม่ตกดินสี่ทุ่มไปแล้วตะวันนีงไม่ตกดินเหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อย <c oughs> สับสนมิจะแก้บวชยังไงอันนั้นก็ไม่ต้องถือสินดุดดีดีสุดแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะ ถือซึ่งอดยังไงก็จะเอาให้ได้ก็ต้องรอว่าดวงอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่จะห้าทุ่มก็ต้องแก่ตอนห้าทุ่มเพราะว่าเราอยู่เหนือน่นฟ้าประเทศใดหรือเหนือน่นฟ้าอะไรนะพื้นที่ใดก็ต้องเอาพื้นที่ตรงนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัตินะครับครับจางครับจากค,คําถามข้อแรกของออทวาัสตรีสักครู่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวกลิมาอันนี้มีคําถามว่าในกรณีที่คนกาเฟสเนี่ย เขาศึกษาด้วยตนเองศึกษาอิสลามด้วยตนเองศึกษาจนกระทั่งเกิดความศรัทธาแล้วเขาก็กล่าวปฏิญาณด้วยตนเองเลยเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าใช้ได้ไหมได้เลยถือว่าใช้ได้นั้นระหว่างเขากัร้อนเลยแต่ทีนี้ที่พูดเนี่ยบ้านเราในเมืองทีงก็อยู่ๆกันเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันเริ่มเรียนอิสลามแล้วพออยู่ๆแล้วเฮ้ยมันเป็นมุสลิมได้ไงล่ะเฮ้ยเขา ใครอะใครใครนำเข้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันเกิดข้อสงสัยไทยงั้นก็มาหาอิหมามสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะประกาศให้รู้ไงแต่ถ้าแม้ว่าเขาจะไม่ประกาศให้รู้เขาเข้ารับอิสลามเพียงคนเดียวระวังเขาก็เอาละเอาละรับแหละขอให้ศรัทธาจริงๆก็แล้วกันไม่จําเป็นจะต้องมีให้ใครมากล่าวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีกล่าวปฏิญาณตนไปแล้วเนี่ยทันทีที่กล่าวปฏิญาณตนเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าสองข้อเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ ไม่ต้องต้องปฏิบัติทันทีละสองข้อหนึ่งทุกอย่างที่อยู่ในอิสลามต้องยอมรับไ่หมดเลยคุณเป็นดาราโอเคศึกษามาพอสมควรแล้วพอ้ารับอิสลามปั๊บหนึ่งต้องยอมรับหมดเลยในในสิ่งที่อิสลามได้บอกเอาไว้ยอมรับทั้งหมดส่วนปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นค่อยๆเรียนค,ยค่อยศึกษาเช่นเมือเชียงยอมรับไม่ได้ดังคุ้มทิศะไม่เป็นไรรับอิสลามก็าไม่คุ้มทิศะกับบาปใหญ่ มันก็ยังอะไรเนี่ยดีกว่าการที่เข้าดูในสภาพที่ไม่รับอิสลามค่อยๆค่อยๆเหมือนกันไปแปลว่าเข้าอิสลามเนี่ยก่อนจะเข้าเข้าอิสลามให้ซ่อนนี่มันต้องตัดก่อนนะต <c oughs> ายแล้วแม้แลวมให้เขาเข้ารับอิสลามแม้ว่าเข้ารับอิสลามไปแล้วเนี่ยไม่คลิปไม่คลิปไปจนกระทั่งวันตายเนี่ยนะการรับอิสลามก็ใช้ได้ก็มีบาปตรงนั้นนะหรือถ้าเกิดความล้างให้เกลี้ยงไม่มีสกรปรกเลยตอนละหมาดทุกเวลาแต่ก็ทําไม่ได้หรอก มันเกลี้ยงเวลาอาลัลลอฮ์ก็รับเวลานนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาแต่ใจเขาต้องยอมรับยอมรับว่าน,นี่คืออิสลามอิสลามยอมรับให้หมดเลยเพราะคนยอมรับอิสลามในทุกทุกเรื่องเนี่ยบางเรื่องก็ทําไม่ได้บางเรื่องก็ทําไม่ได,ไได้จริงไหมมุสลิมอะคำถามนี้ไม่อยากเองเลยไม่อยากตอบ <laughs> อ่าคำถามต่อมาครับบางคนบอกว่าบางคนบอกว,ว่าไงเนาะฉันไม่เขียวฉันตายไปแล้ว <c oughs> ตอบยากหน่อยตอบยากอ้าวอ้าวคำถามนี้ทันเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับเราก็ถามว่าจากจากข่าวการฆ่าเสือดําทําให้มีการรณรงค์ปกป้องคุ้มของแล้วก็เหตุเนี้ยบ้านมุสลิมเราเนี่ยจะร่วมแสดงออกกับเรื่องเสือดําเนี่ยโดยการ เขียนรูปเสือดำบนกำแพงบ้านได้หรือไม่ <mm> เขียนรูปนี่ไม่ได้นะฮามคือ <mm> อย่างนี้แปลกนะสังคมเวลามันเป็นกระแสไปแล้วนะเรื่องหวย30ล้านยังไม่จบอีกเลรอดูแล้วฟังรายการของไทยรัฐอามาพูดไอ้วันเดอรเนชั่นไอของอะไรต่างๆโอ้โหมาพูดกันเ,เ,เต็มเลยเอานักวิเคราะห์มาใครผิดใครถูกเรื่องเงินพันนั้นเนะ่ย ผมว่านักวิชาการศาสนาในในศาสนาของเขาต้องออกมาชี้แจงเลยนะพอได้แล้วใครจะผิดใครจะถูกก็ว่ากันไปไม่ต้องมาออกข่าวหรอกเพราะวา่าใดอ่ะพอออกข่าวไปแล้วเนี่ยคนในสังคมเนี่ยมันก็ทําให้ฮึกเหิมอยากจะเล่นการพน,นันบางอยากจะซื้อหวยบางผมไม่รู้เหมือนกันนะซื้อหวยในหลักการของศาสนาอื่นเนี่ยมันยังไงแต่หลักการทีสำคนี่ฮารามคุณจะไปซื้อกันเดินท,ท,ทีดาวอังคารน,นี่ก็ฮารามซื้อหวยมันไม่ได้ เพราะนั้นไอ้ข่าวที่มันแบบดูแลเนี่ยมันสร้างความเสื่อมเสียให้แก่สังคมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างก็ว้ยชาแนลตอนสลามยามเช้าสลามยามเยน็นชิมมัวจันคุยเรื่องหวยสามสิบล้านผมบอกมันไม่คุยไม่คุยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะเรื่องของเร็วๆอย่างนั้นน่ยอย่าเอามาปอดอย่าเอามากระจายเลยเอาเรื่องเสือดําเอาละหลักการทางว่ายังไงการฆ่าสัตว์โดยที่มันแบบไม่มีประโยชน์หรือฆ่าสัตว์ที่มันผิดกฎหมายนะฮามามโอเคเราแค่นี้พอ ทีนี้มันก็มีเรื่องคนมีอิทธิพลนเนี่ต่างๆพอพูดไปแล้วอันตรายเนี่ยมันโพสต์โพสต์เขาส่งบ่ามากับโพสต์ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นกฎหมายบางผิดบา,บางสะบางอย่างติดคุกฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากแต่นีไอาการจะแสดงออกอะไรก็ตามแต่งให้ทางคําพูดไม่มีปัญหาแต,แต่เขียนรูปไม่ได้เพราะการขีดเขียนรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามไม่ว่าจะในบ้านหรือน,นอกบ้านก็ตามแต่นะครับครับมีถามเรื่องเสือดําไม่มีถามเรื่องแหวนเลยนะแหวนอะไร ผมตกข่าวเอาเท็ดมันยีครับอ่าจารย์ครับที่อาจารย์บอกถึงเล่าถึงประวัติอุบลออิบนุสลาอิบุสลาลูเนี่ยที่เป็นมุนาฟิกที่นบีไม่ไม่ละหมาดให้เนี่ยละหมาดให้เนี่ยในายงานฮะดิษเนี่ยละหมาดให้ครับแต่ตอนหลังนี่ห้าไม่ให้ละหมาดหลังจากนี้แล้วกฎเกณฑ์ลงมาห้ามท่านนี้ลักษณะมุนาฟิกของ ของอ,อับดุลลาอิอิสลามเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแบบนี้มีแต่เราหูกลมเข้าไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นที่นันนังฟังเนี่ยใจของไทยเนี่ยคนคนนั้นเป็นคนรู้ว่าใจเนี่ยเชื่อมั่นการลอจริงๆหรือเปล่าเราบางทีไปหูกลมที่การกระทําเป็นการหุ่ทมที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่ามันเกี่ยวข้องกับหัวใจ ยกตัวอย่างเช่นโอ้โ oh, ห oh, คนคนนี้ไม่ต้องห่วงแล้ว <c oughs> เป็นมูนาฟิกไว้แล้วไอ้คนคนเนี้ยแต่งแต่งแต่งงานมาไม่เห็นมันละหมาดเลยแต่งแต่งงานมาไม่เห็นมันทำอย่างงนี้ที่การกระทําแบบเนี้ไปหุกก่มเขาที่การกระทำนั้นนี่ไม่ถูกต้องใจของเขาระวังเขากับ Allah. อัลลอฮ์เขารับอิสลามแล้วโอเคระวังเขากับอัลลอฮ์หน้าที่เราสอนหน้าที่เราบอกจนกว่าจะไปเห็นพฤติกรรมที่เขา ทำแล้วมันหลุดออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เช่นโอ้ยถึงเวลาปั๊บแม่บอกว่าต้องบวชให้น้อยนะแบบกลับไปบวชอะไรอย่างนี้ชัดเจนดูที่พฤติกรรมมานะส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนบีนะอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่อยูในหะัวใจแล้วอัลลอฮ์ก็บอกท่านนาีแล้วอัลลอฮ์ก็บัญญัติมานะอินน an ัลมูนาฟิกีนฟีดาร์กิลอัสฟัลมินันนารแท้จริงบรรดาบุนาฟิกนั้นจะอยู่ในนรกที่ต่ําที่สุดนรกชั้นต่ําที่สุดอันเนี้ย ก็ต้องเชื่อฟังท่านนาบีว่าใครบ้างเป็นมุนาฟิกแต่ว่าไม่รู้เนาเป็นใครบ้างนาบีไม่ได้เปิดเผยรู้เพียงบางคนเฉยๆนะครับอันนี้ประเด็นของพระยศที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยปัจจุบันยังมีไหมคนเป็นมุนาฟิกมีแต่เราไม่หูกบมไม่ตัดสินเพราะระวังเขาก็เอัล่ะเราไม่รู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่นบีบอกว่าลักษณะของมุนาฟิกนี่ มีลักษณะของเขาก็คือหนึ่งโกหกเมื่อพูดเขาก็พูดโกหกเมื่อสัญญาเขาก็บิดผิวและเมื่อรับอามานะเขาก็เออเมื่อรับอามานะบิดผิวเมื่อเขาสัญญาเขาก็ผิดสัญญาอันนี้มันลักษณะเหมือนกับอันนี้นะไม่เหมือนไหมฮะเหมือนกับนาฟิกที่มีลักษณะอย่างเดียวลักษณะมูนาฟิกที่เห็นเห็นชัดๆเนี่ยสามอย่างแต่บางในงานฮะดิษก็เพิ่มอีอย่างหนึ่งอีดาคอซอมาฟาจารอเมื่อทะเลาะววแวงกับใครก็ตามแต่ไอคนนี่จะทําแต่สิ่งที่เลว อันนี้ลักษณะเฉยเฉยอันนี้ลักษณะนะลักษณะนะไม่ได้หมายความว่าคนโกหกทุกคนเป็นมูนาฟิกแบบจากลากของหัวใจเลยไม่ใช่ต้องดูโดยบริบทที่บรรดาอุลมามะได้อธิบายเอาไวนะ้เนี่ยจริงอยู่เขามีลักษณะลักษณะเฉยเฉยแต่ว่าในแง่ของอากีด้านในแง่ของหลักการมันอยู่ในหัวใจเราไปหูกลม,มว่าเองในมูนาฟิกทั้งปากและทั้งใจอัไม่ได้ไม่ได้ถ้าบอกว่าเองมีลักษณะของมูนาฟิกนะ การเตือนให้ระวังหรือเป็นการอาจจะด่าก,กันเลยก็ตามแต่แต่ไปหูกลมทั้งรากเง่าของหัวใจเลยเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหูกลมมไอสิ่งที่อยู่ในภายในของเราอยู่ในหัวใจของเขาหูกลมได้พูดได้เออเองมีลักษณะของมูนาฟิกและที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยสามสี 3, ประการที่ลักษณะของมูนาฟิกเนี่ยบอกเพื่อที่จะให้เราออกห่างสัญญาก็ใใคยต้องไม่ผิดสัญญามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะ ทะเลาะโมโหก,กับใครต้องไม่ทําในสิ่งที่เลวเพราะมุนาฟิกมีลักษณะหนึ่งเอาเวลาทะเลาะกับใครก็ตามแต่จะทําในสิ่งที่เลวฟาเจรอเมื่อพูดโกโหกอันนี้ลักษณะของคนที่ผิดของคนที่เป็นมูนาฟิกลักษณะเฉยๆนะไม่ใช่หมายความว่ามูนาฟิกจากรากเงากว่หัวใจเลยไม่ใช่นะครับครับมีคําถามฝากมาว่าคนที่ตายในวันศุกร์หรือคืนวันศุกร์เนี่ย ล l l a ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากการลงโทษในหลุงฟังศพเป็นเป็นฮะดิษหเป็นอะไรหรือว่าไม่มีรายงานแบบนี้มีรายงานฮะดิษครับคนที่ตายในวันศุกร์หรือคืนของวันศุกร์มีส่วนที่อัลลอฮ์จะลดโทษเขาพอพอฮะดิษตรงนี้เป็นฮะดิษที่ถูกต้องโดยเชคอัลบานีนะครับได้บอกเอาไว้นะก็ว่าสืบสวนสายรายงานแล้วเป็นฮะดิษที่ถูกต้อง ้ามีคนก็สังเกตในสังคมอัลลอ์อาจารย์มันเมาตายแต่บังเอิญตายพฤทหัสค่ำหลงก็คือวันศุกร์อ้อย่างนี้มันเป็นยังไงก็เรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเมตตาลดโทษให้เขาหรือหรือ,รอยังไงก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่ท่านนบียืนยันเอาไว้ไอ้คนเมาเนี่ยบางทีเราไปตัดสินโอ้เมาตายเร็วมากๆบางทีเนี่ยในตอนที่มีชีวิตอยู่เขาอาจจะทําดีอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่อัลลอฮ์ประทับใจอ่ะแล้วคนเมาตายเนี่ยตกนรกไหม ไม่ตกเพราะอะไรบางทีเขาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งท่านนาบีจงบอกว่าไอาการที่พวกท่านทั้งหลายได้เข้าสวรรค์เนี่ยเข้าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่การงานดีงานของฉันเอาไปแลกสวรรค์ของเลาไม่มีงานของเราไม่พอหรอกที่จะไปแลกกับสถานะความเป็นอยู่ในสวนสวรรค์ไม่มีบรรดาสฮาบะก็ถามว่าแล้วท่านนาบีเองงานของท่านนาบีเนี่ยมันมีค่าพอไหมที่จะได้เข้าสวรรค์นบีของฉันก็ตามนอกจากอัลลอฮ์เมตตา เพราะนั้นบางทีบางส่วนของคนที่เมาตายเนี่ยอลัลลอฮฺจะเมตตาอะไรสักอย่างหนึ่งให้แก่เขาเหมือนดังที่คนเก็บน้าออกจากทางได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺเมตตาเขา嘛แต่อลัลลอฮฺอาจจะไม่เมตตาคนอื่นก็ได้ผู้หญิงสโสภณีคนหนึ่งอะที่มีชีวิตขายตัวแล้วก็ได้เงินสกรปรกมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองเนะ่ยเป็นแต่ละเป็นสิบสิปีเนี่ยมีอยู่ข้างนึง มีความเมตตาต่อสุนัขเห็นสุนัขที่กำลังจะอดตายเอาน้ำให้สุนัขก,กินเพียงครั้งเดียวเนี่ยบาปต่างๆที่ทำซินารนะลอยกหมดเลยเงินที่กินเนี่ยเงินเนี่ยเงินเดที่กินอลัลลอฮ์ยกหมดเลยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นเราก็ให้หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้มากๆแต่พูดตรงนี้มได้หมากาใองเราชั่วไปก่อนเพื่อนไม่ใช่นะสภาพจิตใจอลัลลอฮ์ก็เอามาตัดสินเหมือนกันดังนั้น จึงอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าคนที่เขาเมาตายตายคืนวันศุกร์แล้วก็เป็นคนที่ตายไม่ดีโอ้ดูสิเขาคายาเสพติดแล้วก็ตายคืนวันศุกร์อย่าไปพูดอะไรทั้งสิน้นตายแล้วคือจบกันเป็นที่เป็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์แล้วเพราะให้นึกอย่างนี้วันในชีวิตของเขาอาจจะมีอะไรทําดีสักอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทับใจให้แก่เขาแล้วก็เป็นเหตุให้ลดโทษในในหลุมฝังศพ โอ้โหอาจารย์ดูสิคนคนนี้นะดีมากๆเลยเป็นคนมีอีมานรับผิดชอบมาสรงสู่เราดันนะตายตอนตอนใดล่ะตอนกลางวันวันพระรหัสมันเงี้ยหรือตายตอนเนี่ยห้าโมงเย็นของวันพระรหัสอลออีชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเข้าวันศุกร์แล้วแต่ตายก่อนอย่างเงี้ยยังไงดีอาจารย์อันนี้เรื่องตายเนี่นะไม่ต้องไปคำไม่ต้องไปคำนึงถึงมากเอาเป็นว่า สาเหตุที่เราจะรอดพ้นจากอาดามในหลุมฟังโซมันทำยังไงเรียนให้ดีสาเหตุที่เราจะได้เข้าสวรรค์ทำยังไงแล้วก็อย่าไปคิดที่ว่าเราทํามากๆแล้วเนี่ยมั่นใจว่าได้เข้าสวรรค์อย่าไปคิดอย่างนั้นสหบ้าบางคนบอกว่าถ้าฉันรู้นี่นะนนนะวัลลหมาทของฉันเพียงสองรอกอะแม้ว่าเป็นละมาสุนัตแล้วอัลลอฮ์รับนี่นะห้มดุลิลลาห์ละแค่สองรกอะเนี่ยอัลลอฮ์รับนะ พราะอะไรล่ะอัลลอฮ์รับงานดีๆจากใครในอินนามัยตะกอบบลอลฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอนะัลลอฮ์ในรับจากคนที่ยำเกรงแล้วคนยำเกรงที่พำนักอยู่ที่ไหนในสวนสวรรค์ถ้าฉันรู้นะว่าสักสองรอกอะต์อัลลอฮ์รับเนะี่ยลฮัมดุลิลลาห์ฉันจะดีใจอย่างมากเพราะคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับคนคนนั้นเพราะคนคนไหนไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่อให้ละหมาดไปทั้งชีวิตอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะนั้นถ้าฉันรู้ว่าสองรอกอะต์ เอาลห์รับเนี่ยอัลฮัมดลแล้วลฉันมั่นใจฉันยำเก็งนั่นแหละแต่นี้เราไม่รู้ไงงานที่ทำทำทำกันไปเนี่ยเลาเร์ Allah จะรับหรือเปล่าเรายังยังไม่รู้เลยทำไปทำไปข้อสำคัญก็คือถ้าแตกแยกกันคนที่ทะเลาะเบาแวงกันเอาล้อยังไม่รับความดีเนี่ยอันนี้มีฮะดิษบอกเอาไว้แตกแยกกันทะเลาะกันวิวาทกันเนี่ยตอนนี้ไปดูศาลจังหวัดมินบุรีนะไปดูไปดูปดม,มีคดีความกันมากๆบางทีค,คดีความบางคาดีนะ เจ็ดปีมาแล้วสิบปีมาแล้วยังไม่จบเรื่องอะไรอ่ะมรดกมรดกก็คุยกันกันอดเนี่ยมรดกก็เชิญมีมีคำถามไหมเอ่อคำพูดของนบีหรือเปล่าทีน่นะบีบอกว่าในสายตาของมนุษยนะ์เน่ยคนคนนั้นเนี่ยบางทีเขาเอ่อในสายตาของมนุษยนะ์อ่ะเขาเป็นชาวสวรรค์แต่จริงๆนแะล้วนบีบอกเขาเป็นชาวนรกและสายตาของมนุษยนะ์อ่ะคนนั้นอ่ะเป็นชาวนรก แต่ในบีบอกว่าคนนั้นเป็นชาสรเป็นฮะดิษเสือป่าครับเป็นฮะดิษครับเป็นฮะดิษเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในสงครามมีซอฮสหาบบห์อยู่คนหนึ่งโอ้โหฟาดฟันกับศัตรูแบบอะไรอย่างมากมายจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยฆ่าศัตรูได้มากกว่าคนอื่นแล้วตนเองก็ได้รับแผลชะกันเลยใกล้จะตายอยู่แล้วนะสหาบบห์ก็บอกว่าเนี่ยรซูลคนคนนี้เขาดีมากมาก ฟาดฟันศัตรูฆ่าศัตรูต่างหลายคนแล้วก็ตอนนี้เขารับบาดเจ็บจะตาอยู่แล้วเนี่ยท่านนาบีว่าไงนะว่าอีลันนาร์ไปนรกคนเนี้จะไปนรกรู้ไหมพี่น้องที่ท่านนาบีบอกว่าไปนรกตรงเนี้ยทาให้ซาฮาบะท,ที่ร่วมรบอยู่กับท่านนาบีเนี่ยเกือบจะตกมุตตัดเกือบจะไม่เอาแล้วมุฮัมมัดกูไม่เอาแล้วเกือบจะออกจากาศาสนาอิสลามเนี่ยหลายสิบคนจากที่ท่านนาบีพูดตรงนี้ สาฮาบะก็ยามทนุซูนอลัลหล์ก็ทำดีขนาดนี้แล้วอีลันนะไปนรกไปนรกอุมัตอิบนุคอมตอบจึงแอบดูที่ท่านนาบีบอกเอาไว้อุมัตเชื่อท่านนาบีกลางคืนนี่ยกลางคืนน่ยทนบาดพิษความเจ็บปวดไม่ไหว้็็ลุกขึ้นเอาดาบด้ามของดาบเนี่ยปักที่ดินแล้วก็เอาตองแหลมเนี่ชี้ขึ้นฟ้าพระของตัวเองเอาหัวอกเนี่ยตัหัวใจเนี่ยนอนทับ ดาบเสียบทะลุหลังตายฆ่าตัวตายไอฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปที่มากนั่นแหละแต่แต่ว่าเราไม่รู้เราไปรู้ได้ไงในขณะที่เราฆ่าฟันศัตรูบางทีอาจจะไม่ได้ฆ่าเพื่ออาลอกก็ได้บางทีอาจจะฆ่าเพราะแค้นไงแค้นที่ศัตรูมาฆ่าเมียฆ่าลูกอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราไม่รู้แต่สิ่งที่นบีพูดว่าอีลันนาไปนรกต้องเชื่อนบี เห็นไหมในสายตาของมนุษย์มองว่าเขาชาวสวรรค์แล้วโอ้นี่กำลังจะตายเฉิดแล้วนะแต่สวรรค์นแน่นอนแต่มันไม่ได้อะคนบางคนอัลลอฮ์ดูแล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีมากๆเลยดีมากๆคนในหมู่บ้านเนี่ยยอมรับคนนี้ได้สวรรค์นแน่นอนแต่รู้ไหมไปนระกมีเวลาปะ่ะดี๋ยวเรา้ฟังเอาพอจะมีเวลานเะล่าไปฟังมันเป็น,เป,นเป็นประโยชน์นะ มีอาเลมคนหนึ่งอันนี้นบีมูฮัมมัดสุรรละุอะัยฮิวสลัมเล่า,าลลเราฟังมีอาเลมคนหนึ่งดูสิวัดในสายตาของผู้คนมองว่าเขาไปสวรรค์แน่นอนแต่คนคนนี้ตายในสภาพที่ไปนรกแล้วก็ในสภาพที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ด้วยเป็นอาเลมนะคืออย่างนี้ในตำบลบ้านหนึ่งนะ่ะมีอาเลมคนหนึ่งประชาชนเห็นว่าคนคนดีดีมากแล้วก็มาสร้าง ที่ที่จะให้เขาทาอิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหตาละคนซื่อสัตว์เป็นคนดีมากๆใช้ตอนมามาแย่ก็ใช้ตอนได้รับความพ่แพ้มาโดยตลอดแล้วใช้ยตอนก็พามาแย่เีกยมันมีพี่น้องอยู่อยู่สองสามคนเนี่ยพี่น้องอยู่สามคนเนี่ยผู้ชายทั้งสามเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปค้าขายหรือไปทําไปภาระที่มันจําเป็นมากๆแล้วก็มีน้องสาวอยู่คน ไม่รู้จะไปฝากาไว้กับใครเาเอาเดินทางไพเด้วยมันก็นลาบากก็เลยมาก็จะมาฝากกับตัวครูท่านเนี่ยมาฝากอันนี้เป็นฮะดิษเล่าท่านนบ,บีเล่าให้ฟังนะมาฝากโอ้โหตัวคนไม่ได้เลยมันฟิตนะมันฮารามมันไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไปสองหนแล้วก็ไม่ได้ใช้ตอนมาหาตัวครูเฮ้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่สื่อสัตย์ที่สุด แล้วก็ปล่อยให้ผู้หญิงอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าหากว่ามันมีโจรมีใครเข้าไปข่มขืนนางและนางได้รับอันตรายเนี่ยนะท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองผู้หญิงคนนี้ได้แล้วไม่ทําหน้าที่เออเฮ้ยจริงว้ยตาครูบอกจริงด้วยใช่ตอนหลอกนะรับเอาไว้แล้วก็ไปปลกูปลกปูกระท่อมให้อยู่ต่างหากห่างไกลจากอะไรเนี่ยจากไอ้ที่ทําอีบา,ดานด้ปลูกน้องสามก็นาปลกูปลกกระท่มให้อยู่ เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็ทําอาหารพอทาอาหารปั๊บเนี่ยตัวครูนี่ทําอาหารเสร็จแ,แล้วก็ต้องต้องต้องอะไรนะเอาไปให้ไม่เอาไม่ให้ไปที่บ้านนางังเดี๋ยวพิจนาทําแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเออมาเอาไปฉัานไม่ออกไปเจอเธอพิจนาช่ตอนมาทีเดียวเฮ้ยเดินออกจากบ้านมาเนี่ยแต่ระหว่างทางเนี่ยโดนงูเหี้ยวกัดเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบโดนแมงป่องกัดท่านรับผิดชอบเนะเออจริงเว้ย ต่อไปทําอาหารก็ไปตั้งไว้หน้าห้องสักพักหนึ่งระยะหนึ่งสี่ห้าวันผ่านไปมันก็มาหาอ,อุลมะเนี่ยผู้หญิงคาเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาอะไรมากมายแต่ท่านเป็นผู้รู้แล้วก็ปัญหาที่นางประสบเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขมีมีใครสอนนางเลยท่านเนี่ยบาปเออจริงเว้ยไปสอนนงงงางคุยกันไปคุยนมาจนกระทั่งในรายงานหาด,ดีษบอกว่าทำซีนากัผู้หญิงคนนี้ อทองพอทองเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเอาแล้วไอ้พี่ชายสามคนนี่กำลังจะกลับมาแล้วสวยเลยทงนี้ซวยเป็นยังไงใช้ตอนไมนแล้วเอางี้ถ้าทำตามฉันแล้วแล้วก็ปัญหาทุกอย่างนี่จบคือให้ฆ่าผู้หญิงคนนี้ซะแล้วก็ฝังอีกสี่ห้าวันอีกอาทิตย์หนึง่งพี่น้องเขามาปับ๊บคุณก็บอกเลยป่วยหนักแล้วก็เนี่ยตายแล้วก็ฝังตรงนี ทดุริลาเขาถึงอายันขอรอแล้วนะคุณก็จบเลยปัญหาของคุณไม่มีฆ่าผู้หญิงแล้วก็ฝัง,งข้างบ้านอันนี้มาก็นี่ไงศพอยู่นี่ฝังไว้แล้วชัยตอนก็ไปหาหพวกนู่นเด๋มไม่ได้มาหากลุ่มเดียวไปหาพวกน้นนองเองอะนะไม่ได้เป็นไข้าตายหรอกมันโดนในตคูครูเนี่ยฆ่าแต่ว่ามันไปทําจีนาแล้วก็ท้องด้วยน้องเองก็ท้องด้วยโดนขมขืนไในตคูครคนเนี่ยแต่เดียบร้อยปั๊บ อ้นนี้ก็เดือดสิไปหลุมฝังศพขุดดูอ่ะพอขุดดูผู้หญิงตายอยู่ท้องกลมอยู่ตายแล้วสเตบร้อยเลยดวนเลยไปหาชัยตอนบอกว่าเฮ้ยเขามาแล้วนะเขารู้ความจริงแล้วนะเขาไปขุดหลุมฝังศพดูรู้เองอ่ะทำเขาท้องแล้วก็ไปฆ่าเขาตายทำยังไงทำงไงตัวกชัยตอนบอกอย่างนี้เ่ยอามั่นตุบีกาฉันเชื่อท่านฉันศรัทธาต่อท่านแล้วทุกอย่างจบหมดเลย ก็พูดอามั่นตุบีกาฉันศรัทธาต่อท่านแล้วโอชัตอนเถิดเสร็จเรียบร้อยแล้วไอพวกนั้นมาป้าแชตตอนกูไม่เกี่ยวแล้วมากระ่าตัวคู่คนนี้ตายตายในสภาพที่ศรัทธาต่อชัยตอนเห็นไหมอาเลมที่สุดเลยผู้คนมองว่าโอโหคนนี้ไปสวรรค์แล้วแต่เข้าเป็นชาวนรกเราเนี่ยไม่รู้แต่นบีบอกเอาไว้นะในสายตาของมนุษย์คนเลวที่สุดคนคนมองเห็นว่าไปนรกแล้ว ต่เขาเป็นชาวสวรรค์เราไม่รู้บัรปลายเขายังไงเราไม่รู้คนเดียวบางคนเห็นโอ้โหนี่สวรรค์แน่นอนตอนจบตอนจบจบยังไงเราไม่รู้วัะน,นั้นอันนี้เป็นฮะดีสนะเป็นฮะดีสไม่ไม่ใช่คําพูดของอุลามาเลยที่บอกในสายตาของผู้คนมองเห็นว่าไอ้คนเนี้ยชาวนรกแต่เขาเป็นชาวสวรรค์และในสายตาของผู้คนมองเห็นว่าคนเนาเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แต่ขเขาเป็นชาวนารกเป็นฮะดีสของท่านนบ,บีมีตัวอย่างเกิดขึ้นที่นบ,บีเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะครับอาจารย์ครับพูดถึง อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์อักบารเนี่ยที่ว่าไม่ได้กลาเนี่ยแบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์เหนือสวรรค์ชั้นฟิตดาวเนี่ยเอ,อ่อไม่ได้กาเนี่ยแบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยกี่ท่านครับสี่หรือแปดท่านอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มีข้อขัดแย้งกันบางคนบอกว่าเจ็ดก็มีหาเป็นว่ามีอะไรกันแบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่ง เป็นบัลลังที่ความใหญ่ของมันเนี่ยนะวันกิยามัตเนี่ยใต้บัลลังเนี่ยจะเป็นร่มเงาและคนที่อยู่ใต้ร่มเงาแห่งบันลังตรงน,นั้นเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเพียงพอเลยที่จะได้อยู่ตรงน,นั้นมีใครบ้างก็มี่านบมีบอกม,ม,ม,มีเจ็ดประเภทใช่ไหมเช่นหัวใจของคนเนี่ยผูกพันอยู่กับมัสยิดบรรดาผู้ที่ใจสระก้อมือขวามือซ้ายไม่รู้อันนี้เป็นสรกอที่ปิดบังคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์นะอันนี้ที่จะอยู่ใน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 ใต้บัลลัง บัลล้อนะ์นะบัลลังที่ยิ่งใหญ่มากประเด็นก็คือบัลลังจะมีมาเลากัตแบกอีกคนมีข้อขัดแย้งกันในรายงานฮะดิษเร,เราอย่าเราอย่าไปพุง่งประเด็นตรงนั้นมากมายเอาเป็นว่าเราในใหญ่ยยจะอยู่ใต้บัลลังของอัลลอฮ์ไหมถ้าอยากอยู่ใต้บัลลังของอัลลอฮ์ไปดูซาบาะตุนอยู่ดินลูฮุมุลลอฮูฟีซินลิฮียามลาซิลละอิลลาซิลลูมีเจ็ดประเภทที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ใต้บัลลังของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นผู้คนจะ โอ้โหแออาจยัดเยียดยืนรอเป็นร้อยปีเนี่ยกว่าจะถูกตัดสินบางในงานที่เป็นพันปีเนี่ยจนกระทั่งเหงื่อที่มันออกมามันไหลขึ้นมาไหลขึ้นมา,นมาท่วมท่วมท่วมมาถึงหน้าอกบางทีก็ท่วมมาถึงคอเนี่ยอยู่ในเหงื่อเนี่ยท่วมมาเป็นน้ําท่วมมาถึงคอเนี่ยบางทีเหงื่อก็ท่วมศีรษะเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยอยู่ต้องอยู่เพราะไม่ตายแล้วเราจะไม่ตายก็หลังจากนั้นเห็นไหมอันนี้คนที่อยู่ในใต้บรลลังของอัลลอฮ์เนี่ย มีแรงงานฮะนิษบอกว่าเขาจะอยู่โดยความรู้สึกด้วยเวลาที่เหมือนกับละหมาดสุนนะสองละกาตแค่นั้นเองสบายส่วนคนที่อยู่ข้างนอกเนะี่ยมานอยู่ในบรรลังของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่ามีผุคคนบางคนถูกตัดสินไปสวรรค์แต่ว่าบางทีไม่มีลักษณะที่นบีบอกเอาไว้เราเองเนี่ยขอดูที่มาทําง่ายๆไม่ไม่ไมไมยากนะรักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆ ต้องจับกลุ่มก็ที่สองสามคนที่เราจะอยู่กันเราจะรักกันจริงๆเลยสาบานเลยให้สัตยาบันเลยเราสาบานต่อเราเราจะรักกันมีเราเดจะเตือนกันเราจะช่วยเหลือกันไปตลอดชีวิตอันนี้เฉพาะที่คนไม่ได้ไม่ใช่เคยญาติกันนะรักกันเพื่อรอดจริงๆนะสักสองสามคนมีลายมีอะไรไปมาหาสู่กันคนกลุ่มนี้ได้อยู่ในใต้ร่มเงาของเราหรือง่ายๆทํา,าทส่วนตัวของใครของมันก็คือบริจาคที่ไหนก็ตามแต่อย่าให้ใครรู้บริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้อย่าไปประกาศ นั่นแหละลักษณะของคนที่ได้ได้อยู่ใต้รวงเงาของอัลลอสุบฮานะหัวตาลาในวันกิยามะครับแล้วก็ลักษณะผู้ผู้ที่มีคุณธรรมด้วยใช่งไหมเอ่ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ดีอิหมัมก็ดียุติธรมทีุ่ติธรรมยุติธรรมก็คือเป็นอิหมัมที่ยุติธรรมเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยุติธรรมลูกมีหลายคนใช่ไหมยุติธรรมแล้วก็เป็นแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานเน,นี่ยเช่นต่อยอเป็นหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายเลยนะฝ่ายโฆษณาหรือฝ่ายผลิตมีลุงน้องอยู่ประมาณสิบคนสิบห้าคนมีความยุติธรรมให้แกเขาอิหม,ม,ม่าเหมือนมุกสิทธิ์คนที่เป็นผู้นำไม่ได้ไหมยครามว่าอิหม,ม่าอิหม,าม่านำละหมาดอย่างเดียวเนะี่ยไม่ใช่ผู้นำทุกหมดเลยหัวหน้าครอบครัวที่มีความยุติธรรมแต่อยู่ใต้ร่มเงาของอลลอร์นะครับอาจาครับผมเคยได้ยินนักวิชาการท่านหนึ่งได้พูดถึงว่าไมได้กัตที่ที่แบกปลารังของลอร์เนี่ยระหว่างหูของไมได้กัต กับไหลของมาเดก,กัตเนี่ยระยะการเดินทางเนี่ย80ปีแล้วเขาบอกว่าผมก็ลองคำนวณดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยคนจะเดินทางประมาณ5กิโลเดินอย่าง<ย>เดินเดินเดินเท้าเนี่ยนะเดินเท้าเนี่ยประมาณ5กิโลชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นชั่วโมงหนึ่ง5กิโลเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยได้120กิโลถ้าหนึ่งเดือนก็ประมาณ30วันเนี่ยได้3วัน3,600กิโลฉะนั้น80ปีเนี่ยจะได้ การเดินระยะทางประมาณสาม6สนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบกโลคือระหว่างผูของเมริกัและก็ไหลเนี่ยแสดงว่าความยิ่งใหญ่ของล้อเนี่ยใหญ่จริงๆใหญ่มากจนไม่สามารถคนวมนับได้นักวิชาการบางคนจะบอกว่าเหมือนเอาเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดพันดินเนี่ยเหรียญ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 หนึน่งาเหมือนเจ็ดฟ้าเจ็ดแลวก็โยนบนทะเลทรา,ายความยิ่งใหญ่ของล้อเนี่ยหาที่ เปรียบไม่ได้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนมากคคือเราไ,ไปเปรียบไม่ได้เลยเนยะแม้ว่าจะมีเหรียญบาทที่บรรดาอุลมามะเขาเปรียบให้ฟังเหรียญบาทโยนไปกลางทะเลทรายแล้วเราขึ้นแต่นั่นถ่ายโดรนลงมาเนะี่ยถ่ายเครื่องบินเนะี่ยแต่เห็นเงาเล็กๆอยู่กลางทะเลทรายที่ว่างๆนะนั่นก็ไปเปรียบเป็นมโนภาพของมนุษย์เฉยๆไปเปรียบไม่ได้ทั้งสินะ้นเลยวันกิยามะเนะี่ยทางชั้นฟ้าแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นฟ้าทั้งเจนะ็ดเนี่ยกอบตัวตาตูฮูเยามันกิยามะ ในกุรานบอกว่าอยู่ในกำมือของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์อีกแล้วเนี่ยมโนภาพตรงนี้มนุษย์ไปถึงไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์อยู่เหนือกว่านั้นอีกเยอะอยู่เหนือกว่านั้นอีกเยอะนะครับเพราะนั้นก็ให้เชื่อเหมือนกันเรื่องเนี่ยเรื่องนี้แหละเร,เรื่องเรื่องชาวสวรรค์ไอ้ชาวนารกเน่ะที่มันร่างกายของชาวนารกยิ่งใหญ่เนี่ยระหว่างไหลข้างหนึ่งก,กับอีไหลข้างหนึ่งเนี่ยมาซีเรตุดชาตเดินเดินเดือนหน,นึ่ง มันใหญ่โตขนาดนั้นเน่ะก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในเหนือมโนภาพของมนุษย์นะสวรรค์กบนรกเหนือเหนือมโนภาพของมนุษย์เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเป็นว่าทํำยังไงตอนเนี้ยจะรอดยังไงในดุนยาเนี่ยนะจะรอดจากชัยตอนอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยให้ให้เน้นเน้นหนักให้มากๆเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากๆในฮะดิษบอกว่าบรรลังของเราอยู่เหนือน้าไม่ต้องไปคิดมากน้ําสีอะไรน้ําก็เพื่อมไม่ ในน้ำม,มีปลาหรือเปล่าแต่ตรงนั้นเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของอัลลอฮ์แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาหันมาดูดูแลตัวของเราเองให้มากที่สุดว่าเราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยทำยังไงอยากจะให้พี่น้องรักกันจับกลุ่มเดี๋ยวนี้สื่อที่จะทําให้เรารักกันมากนะมีลามีเฟซกลุ่มไม่ใช่ใช้ไลายด่ากันใช้เฟซด่ากันไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ พี่ว่าทะเลาะก,กันแนะี่บางที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยทะเลาะก,กันเนะ่ยะเลาะก,กันได้ไงอะไอเราอยู่ฝ่ายนู้นไออยู่ฝ่ายนี้เป็นตัวอะไรนะตัวสัญ,ญลักษณ์ที่อะไรโปรไฟล์ตรงนั้นเนะี่ยแขนนั้นเนะี่ยเขาเอารูปใครมาใส่ก็ไม่รู้เกียดติในนานเนี่ยเกียรไปแล้วทะเลาะก,กันยังมาทันรู้จักขเขาแล้เกียรกันไปแล้วมีนะเอาละไอะเรืเอ่องเรื่องใช้โซเชียลมีเดียนะขอให้ใช้ในทางสร้างสรรค์แล้วเวลาอ่านไปเจอ พสในข้อความที่ไม่ดีก็เก็บไว้ที่เราอย่าไปโพสต่ออย่าโพสต่อทั้งก่อนนี่เคยบอกกับพี่น้องไปแล้วไงว่าสดกก็ยารียาเนี่ยทำกันให้เยอะนะพี่น้องสดกก็ยารียาไปถึงสดกกไปแล้วไอ้ที่สตอกก็ไปเป็นประโยชน์แก่คนในสังคมเนี่ยผลบุญไปส่งไปถึงเราตลอดแม้ว่าเราตายไปแล้วเป็นร้อยปียังเป็นประโยชน์แก่คู่คนใช่ไหมผลบุญส่งไปถึงเราตลอดแต่ในปัจจุบันเนี่ยอุลามะบอกไงรู้ไหม อุลามาว่าเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยนะทำบาปจริยาจาบบาปาริยาตายไปแล้วผลระบาปยังส่งไปถึงกูโบสเรื่อยไปน,นี่แหละดินทากันตัดคงตัดคลิปแล้วก็มาใส่เข้าไปโพสต์เข้าไปในโลกของโซเชียลบางทีไอ้คนเนี่ยเห็นคลิปเฮ้ยเตาบาตัวต่อรอจบแล้วเขาเตาบาตัวต่อรอเนี่ยจบแล้วแต่คลิปมันอยู่อีร้อยปีซึ่งอ่านข้อความอ่านบทความบทความหนึ่งของอุลามาน โหน่าเสียวไส้นะบาปที่ไม่ตายบาปที่ไม่ตายคนในปัจจุบันนี่ช่ำชองมากในการที่จะทําบาปยาริยะบาปที่มันไม่ตายที่เราตายไปร้อยปีแล้วเนี่ยไอบาปตรงนี้ยังส่งบาปไปหาบัญชีของเราเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่าส่งต่ออย่าไปพูดอะไรอะไรลงในโลกโซเชียลมีเดียในเรื่องไม่ดีอย่าทําอย่างนั้นแต่ให้พูดในเรื่องดีๆสมมุติบางคนมีความสามารถนี่นะทำในอะไรทำในโปโตชอป เป็นโปสเตอร์ไนปในต่างๆที่เรียกร้องให้คนทําดีเนะี่ยเดดอมมดอนมาเนะพี่น้องผมนี่ได้รับเยอะเลยอมฎาดอนมาแล้วขอดุอาบทนั้นขอดุอาพบทนี้ผมอยากจะทําเป็นบ้างเลยทําในโพสต์ชอปเนี่ยไม่มีเวลาทําแล้วก็ส่งไปส่งไปปีนี้ส่งไปส่งไปปีหน้าอ้นี้ยังอยู่นะในในในโลกของโซเชียลยังอยู่เพออิ่งอยู่เสร็จก็ก๊อปมาก็ส่งต่อส่งต่อส่งต่ออาจจะมีสักสามคนอาจจะมีสักคนหนึ่งเอาโปสเตอร์ที่เราส่งไปนะอ่มาอ่านอัลลอฮ ไ้ดูอาทีดีมากขอตลอดทั้งเดือนรอมาดอนไอ้คนส่งนี่ก็ได้ผลบุญตลอดรอมาดอนเหมือนกันเหมือนไอ้คนขอตรงนี้ผลบุญตรงนี้ทํากันแต่บาปยาริยาเนี่ยหยุดเถอะหยุดบาปที่ไม่ตายเนี่ยน่ากลัวมากๆที่เราตายไปแล้วบาปยังส่งผลละบาปไปถึงเราไปอีกร้อยปีเอาอะพี่น้องนะเรียนศาสนาแล้วก็ให้ได้สติสติน๊ง ก็เ,เวลาหมดลงแล้วอาจารย์ครับอ,อีกข้อเดียวเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าคนกาเฟสเนี่ยเขาจะตัวใหญ่มากที่นบีบอกว่าฟันกามเขาเนี่ยเข้าเท่ากับภูเขาอุหุดอันนี้ปัญหาว่าผมน่าสงสารครับสงสารคนกาเฟสที่เขาสาวส,าสวยๆนะนอาจารย์สาวสวยเนี่ยอย่างเงี้เข้าว่าเป็นกาเฟสแล้วก็ตกนรกเนี่ยโหน่าเสียดายดมากเลยจ้าไปวันนู้นไม่สวยแล้วจ้า <c oughs> ไปวันนู้นไม่สวยแล้วจ้าเอาแค่นี้ดีกว่านะ สาวสวยเนี่ยนะเวลาตายไปแล้วสักเจ็ดวันตัวยอไปเปิดดูสิรับได้ไหมยังไงก็รับไม่ได้ให้เต็งให้ตึงขนาดไหนตายตอนอายุทั้งหมดแบบยี่สิบสามโอ้โหอย่างเพี้ยเลยนะตายเนี่ยวันแรกของการตายไปเปิดเดี๋ยวนี้มันจะมีอไรแนะ่คนที่แต่งหน้าศพเนึ่ยโอ้โหเต็ได้จริงไม่น่าตายเลยเต็ได้ผ่านไปสักเจ็ดวันจะไปดูมีอะไรบ้างไปในนุ่นไม่สวนแล้วคนที่จะไปใึงนที่สวยคือผู้ศรัทธา มุสลิมาที่เคร่งครัดต่อหลักการของศาสนาคนที่จะรอที่สุดคือผู้มีอีมานเพราะคนจะสวยจะรอเนะี่ยสวยจะรอด้วยการงานในโลกดุนยานี่ที่จะทําให้สวยแต่ในนู้นอวดกันได้จ้ะโอ้นี่ภรรยาฉันเป็นแค่อย่างโอ้สวยนางสวรรค์ยังอีฉาแล้วยิ่งอยู่ยิ่งสวยนะยิ่งอยู่ยิ่งหนุม่มยิ่งอยู่ยิ่งสาวไม่มีที่จะเหี่ยวไม่มีที่จะคือเราอยู่ในดุญญนยาเนี่ย แกลงแกลงอย่างไรเนี่ยนบีบอกอยู่ในในสวรรค์นเนี่ยหนุ่มขึ้นหนุ่มสาวขึ้นจนกระทั่งสามีภรรยาที่เป็นที่เป็นสามีภรรยากันในโลกดุนยาเนี่ยนะแล้วก็คนคนดีทั้งคู่เนี่ยไปอยู่ในสวรรค์เอาล้อให้เป็นสามีภรรยากันตามเดิมแล้วไงอะ่ะโอ้เธอเทำไมปีที่แล้วไม่สวยอย่างนี้ทำไมปีนี้เธอสวยจริงๆสุขไหมล่ะสุขอาะรอบางเหมือนกันทำไมปีที่แล้วนะไม่่คยรอปีนี้รอจริงๆอยู่ แล้วก็จะให้ด้ยวยนะตัอยอไปเถอะไปเที่ยวที่แม่นม้ํแไปน้ําที่จะมีเป็นหลังหลังๆแล้วก็มีสาวๆอยู่ในบ้านเนี่ยไปตัอยอไปไปไม่มีหึงไม่มีหวงตัอยอก็ไปอยู่ในนี่ยแม่น้ําสายหนึ่งแต่ว่าหลังคุยเรื่องสวรรค์มั้งแต่อยากเข้าสวรรค์นนะตัอยอต่อยอสงสารนรีบไปขอไว้ก่อนนะเอาตรงนี้เอะเอาตรงนี้ก่อนเอาเนี่ยให้ไปผ่านตรงนี้ก่อนผ่านดุนยาเนี่ยก่อนจะก็อีกข้อหนึ่งครับครับครับเชิญมีดอคตับ อย่ต้นหนึ่งที่นบีบอกว่าให้เราอ่านเนี่ยเป็นซวฮัยฮะด้วยนะครับเอาลอไม่นี่เอาอูกะมีนัลบอรอซีวันยูนูนี่วันยูซามีบามินไซนอัสกอมโอ้เขาขอคองข้องต่อพวกให้พ้นจากโรคเลือนโรคบ้าโรคจุดดำขนลุดขนหลุดร่วงและโรคอันรายแดงอื่นๆคำว่าโรคจุดดำขนหลุดร่วงเนี่ยเป็นโรคอะไรกันแน่คือแปลไม่เหมือนกันตรงนี้ค,คือคือมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งบางคนว่าอาจจะบางคนก็แปลว่าเริม เริ่มที่มันขึ้นมาแล้วก็หนังหลุดหรือหรือก่อนนี่มันมีมีโรคบางอย่างที่ในในปัจจุบันนี่ไม่น่าไม่น่าเจอแล้วนีพอเป็นแล้วมันเน่าแล้วเนื้อมันหลุดไปเรื่อยแล้วมันพาไม่หายอันนั้นก็อาจจะใช่แต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องเรื่องโรคเรื่องตัวยาในรักษาเนี่ยอย่างเช่นทิปบุนนาบวีเนี่ยการแพทย์นบีในอะไรนะในหนังสือซาดุลมาอัตคอยมุนกอยยินไปดูแล้วบางทีชื่อเนี่ยไปศึกษาด้วยแล้วบางทีมันมันอะไรนะมัน ระบุยากว่าเป็นโรคอะไรมันที่เขาแปลแปรมาเอาละทำดูนิ่ละอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นอื่นก็ได้เราก็ไม่รู้เหมืนอนกับริงจกตอนนี้ยังขัดแยง้งันจรยิงจกที่ตีจกทีแรกเราตายเลยเดี๋ยวผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้ไอคำว่าวะซากอนวะซากอมันก็ต่ละวะซากอตันวะซากอนเนี่ยมันใช่จริงจกบ้านเราหรือเปล่าผมนี่พยายามเรื่อง,เร,องเรื่องนี่พยายามมากๆแล้วจนกระทั่งดิ้นงไปเปิดดูเนี่ยในกูเกิลเนี่ยไปที่รูปภาพในเขียนว่าวะซากอนเนี่ยบ,บางเว็บไซต์ก็ริงจกเรานี่แหละ บางเว็บไซต์ก็บอกว่ายาวเท่าไรแ,ลแหละสามสิบเซนเฮ้ยไม่ใช่จิงจกจรแล้วสามสิบเซนพูดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่บางก็บางคนเขาก็อธิบายว่ามันเป็นสัตว์เหมือนจิงจกแต่อาศัยอยู่ในทเขตร้อนในทะเลทรายมีพิษอะทั้งนั้นก็ไม่ใช่จิงจกนี่ดิแต่อุลมามะบางคนเนี่ยเช่อนอยู่ในมด,ดีน่าเนี่ยไปนั่งฟังเนี่ยจิงจกในวัดซะก้อนนี่นี่น,นี่ขัดแย้งกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจิงจกไอ้ตัวไหนแน่พันสายพันธุ์ไหนแน่ไอ้โรคโรคต่างๆเหมือนกัน เรื่งต่างๆที่ถูกระบุว่าในฮะดิษบางทีเราไปเจาะจงไม่ได้แต่ตัวไหนชัดเจนก็ว่ากันไปลำชัดเจนเขารวมทุกแกไวด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นได้มีคนพูดนะในสายพันธุ์เนี่ยทั้งหมดเลยผมว่าไทยนี้แล้วก็จีนดรงจริงเหลนหมดแล้วนะก็เอาและอดร้อว่าลำมันเป็นเป็นตัวไหนแน่เนี่ยขัดแย้งกันอย่างมากเลยมีหนังสือเป็นลำเล่มเมดนะเขียนนะครับอ่ะ คงจะยุติการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับลูกๆและหลานเรามาตัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่จะส่งเสริมให้ลูกๆและหลานของเราทำงานร่วมกันแล้วก็ฝึกในการทํางานในศาสนาของลอ์จัดคงจัดค่ายทำดีมากๆนะครับกะวอบิลลาตอฟิกวันฮิดายาสัสลามุอะลัยกุมะราฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุมอะลัยกุมุสสลามวะเราฮ์มะตุลลอฮิวบเระกะ